็เลยแบบถ้าออกไปกลับมาอีกทีมันน่าจะไลฟ์หรืออะไรช้าก็เลยไลฟ์ตอนนี้นั่นแหละแล้วเดี๋ยวตอนใกล้ๆออกเดี๋ยวจะเขาห้ามไลฟ์แต่งหน้าปะ เดี๋ยวน่าต้องแต่งหน้าสวัสดีนะคะชาชาดีเอสเตอร์เดบิวติดตามได้ทาง Twitter รู้สึกค่ะสวยมากเลยค่ะดูในจินตนาการอะโหแต่ก็ดีนะถือว่าแบบอ่ะได้แวะเดินเล่นบางแสนแล้วก็กลับบ้านมันก็เหมือนอ่ะได้ไปเที่ยวถึงจะไม่ค่อยเห็นทะเลแต่ก็พบกับผู้คนนิดหน่อยแล้วก็กลับมาทักทายนะอยู่ข้างนอกไม่ได้ดูไม่เป็นไรรู้ว่าไปยังคอมมานด์ใช่ปะตอนแรกเราว่าจะไปวันนี้แต่แบบไม่ไหวกับร่างกายรู้สึกว่าเราใช้ร่างกายมาหลายวันวันนี้เลยตื่นสายเลยแล้วก็ตื่นมาใช่ปะตอนเกือบบ่ายก็ทวิตบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์นะอะไรเงี้ยพอทวิตเสร็จหลับต่อตื่นอีกทีเมื่อกี้เลยตอนประมาณบ่ายสามนิดๆแล้วก็เนี่ยแหละสภาพทุกคนเห็นก็คือเพิ่งลุกออกมาจากเตียงแล้วก็ได้ทาลิปนิดหน่อยมาวามาเช้าอันนี้คือเช้าใช่ไหมเราก็เห็นมีคนไลฟ์อยู่นะกูกิ๊กมั้งสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะตื่นเย็นหรอก็ไม่เย็นขนาดนั้นบ่ายบ่ายมีข้าวอยู่ข้างนอกมีแต่คนอยู่ข้างนอกแหมขอโทษนะคะที่มากระทันหันอีกแล้วแต่ก็ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ซีเรียสเท่าก่อนแหละแต่แบบขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะแต่ว่านั่นแหละมันต้องเก็บชั่วโมงอะทุกคนว่าก็หาแค่ตอนนี้หาแค่ตัวเองสะดวกตอนไหนอะตอนนี้ว่าเหลือวันว่างแค่2วันคือวันนี้กับพรุ่งนี้ใช่ไหมคะวันนี้ก็คงจะแบบเก็บให้ได้สักวันหนึ่งแล้วพรุ่งนี้น่าจะเจอกันยาวแบบยาวทั้งวันคิดว่าดูก่อนว่าวันนี้ไลฟ์เหลือกี่ชั่วโมงแล้วที่เหลือว่าจะเอาไปเป็นพรุ่งนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มาจองเวลานะคะพรุ่งนี้จะชวนทุกคนเล่นเกมยิ้มมากพี่ก็มีนัดกินข้าวเย็นเหมือนกันถึงว่าปกติจะแบบอยู่ข้างนอกนู่นนี่นั่นไปที่เดียวกันหรือเปล่าคะเนี่ยขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะเสียงวายังแหบอยู่เลยเพิ่งตื่นจริงจังตอนนี้3ทุ่มเอาใช่หรอพระอาทิตย์ทำไมยังอยู่เลยคะเนี่ยเป็นไงบ้างเมื่อคืนเธอสมัยเอาจริงก็คือมองไม่เห็นแล้วค่ะเพราะมันมืดแต่ก็ไปบรรยากาศแหละสรุปก็ได้ไปเดินแบบถนนคนเดินอะไรเงี้ยวันนี้เรากินเนื้อย่างโหไม่ใช่แล้วว่าไปกินอะไรไม่รู้อ่ะเป็นร้านแบบร้านอาหารปกติธรรมดาอยากกินเนื้อย่างจังเลยชวนเพื่อนแม่ไปกินเป็นถ้าไม่ทักก็ไปถึงพัทยาแล้วเนี่ยจริงค่ะต้องขอบคุณนะคะที่ไม่งั้นก็คือไปถึงแล้วแบบจะยิ่งไกลกว่าเดิมแล้วกว่าจะถึงกว่าจะได้กลับเผลอๆวันนี้ตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นด้วยซ้ำคุณพี่มาสวัสดีนะคะตื่นมาสวยเลยตื่นมาพอดีเรามีฟิลเตอร์ในนี้ช่วยชีวิตนิดหนึ่งนะคะความงงไม่สามารถมีฟิลเตอร์ใดๆช่วยได้เหลือเหรียญแค่นี้แล้วไม่เป็นไรค่ะกิ๊กไลฟ์หรอเข้าไปดูคนที่พี่ชอบได้ไหมดูใครคะวันนี้อยู่ถึงกี่โมงแล้วมาตอนดึกอีกปะคือถ้าจะมาตอนดึกอีกอ่ะมันคือตีหนึ่งตีสองเลยนะไม่ฟิลเตอร์ก็สวยมันคือแบบมันเป็นเวลาของหญิงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะว่าเผลอๆถ้าอยู่กับเพื่อนๆแม่ที่1ที่2ไม่รู้ว่าจะอยู่ไหนกันอาจจะอยู่บ้านใครสักคนขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะมาแนวเหลืออีก6ไม่ใช่หรอไหวหรอเมื่อกี้เช็คดูมี13.5มั้งคะประมาณ13ชั่วโมงครึ่งแล้วก็น่าจะเหลือประมาณ6ชั่วโมงครึ่งซึ่งวันนี้น่าจะเก็บได้ประมาณตอนกี่โมง3ครึ่ง4ครึ่ง5โมง5โมงครึ่งประมาณ2ชั่วโมงอะไรเงี้ยคิดว่านะคะแล้วก็วางแผนให้ดูเลยแล้วก็13.45ครึ่งอ่ะอาจจะเหลือประมาณ4ชั่วโมงครึ่งประมาณนี้เก็บพรุ่งนี้น่าจะหมดค่ะเพราะวันที่30แบบไม่ว่างจริงๆทั้งวันเลย
จองตีห้าถึงสามทุ่มเดี๋ยวตีห้าไม่ใช่สามทุ่มถึงตีห้าใช่ไหมตีห้าถึงโอ้พูดไม่ถูกเลยถึงสามทุ่มไปนั่งข้างวาเหรอคะตกใจมาเร็วใช่เพราะว่าปกติเราก็เป็นคนมาเร็วยังไงล่ะไปถึงปุ๊บเหม่อเลยเขาแยกย้ายกันหมดจริงค่ะดูอะไรไม่ทันด้วยซ้ำมั้งอะไรติดแก้มอะไรอ่ะหรออะไรติดค่ะอะไรไม่รู้มีหรอมาได้นะตีหนึ่งอ่ะกลัวมันจะไม่ใช่ตีหนึ่งสิคะแล้วถ้ามาแล้วจะคุยกับใครเก็บสักชั่วโมงเนี่ยหรอตีหนึ่งถึงตีสองสวัสดีครับสวัสดีนะคะตีหนึ่งก็มาได้โอ้โหถ้าบอกช้าอีกนิดพี่ออกไปเดินเล่นรอมื้อเย็นแล้วเนี่ยขอบคุณที่บอกให้เตรียมตัวทันนะคะโอ้ยแต่จริงๆจริงๆว่าก็ไม่อยากแบบให้การมาไลฟ์ผมว่าทำให้แพลนชีวิตใครผิดพลาดอะไรแบบนั้นนะคะถ้าสมมติว่าไม่สะดวกจริงๆก็ไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีนะคะตังเหรอสายเกาหลีซะด้วยตีหนึ่งก็มาถ้าบอกหรอกลับมาไก่ต้มหลับใหม่นั่งรถนานหลับตั้งแต่บนรถเลยค่ะคือตอนไปถึงถนนคนเดินอะตอนแรกก็คิดอยู่ว่าแบบให้น้องจะนั่งรอที่รถพร้อมหยงหรือยังไงดีอะไรเงี้ยไปมาน้องร้องไม่หยุดเลยพอเข้าไปแล้วอะไม่รู้ว่าตกใจตื่นคนหรือว่าอะไรแต่แบบแง่ๆๆปกติไม่ร้องอะจะร้องแค่ตอนหิวกับตอนอยากเล่นอะไรสักอย่างอะไรอย่างน่ะคือร้องน้อยมากเป็นแมวที่หรือว่ายังเด็กอยู่ไม่รู้แต่ไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องแต่วันนั้นแบบได้ยินดังมากเขาแบบแง่วๆๆตลอดเลยอะอยากออกมาจากกระเป๋าอะจนสุดท้ายแบบหยองบังเจ้หนูโฟกัสแต่ฮารุเนี่ยตอนนี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคงั้นพาไปนั่งที่รถปล่อยแม่กับนาคนาเขาเดินไปช่วงนี้ไม่มีแพลนละค่ะว่างยาวๆรออีกทีเดินทางไกลใช่ไหมคะมาตอนไหนก็ได้เราเป็นบอทตัวจริงไปไหนไม่รู้เอาแล้วตัวจริงไปไหนคะเนี่ยขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะแต่กลัวแค่โควิดระบาดใหม่แล้วอดไปเที่ยวนี่พังเลยนะจริงค่ะแต่ตอนนี้คนเริ่มใช้ชีวิตกันแบบเกือบจะปกติแล้วมั้งว่าเราได้พาน้องฮารุไปดูทะเลไหมไม่ได้ค่ะเพราะว่าจอดรถแล้วก็เดินแบบถนนคนเดินแล้วก็ขึ้นรถฮารุยังไม่เห็นทะเล มาดึกจังหมายถึงตอนนี้หรอห มายถึงตอนนี้เหรอคะหรือยังไงนะตัวจริงไปหาสาวที่ไหนคะเนี่ยยุโรปก็ระบาดอยู่สายพันธุ์ใหม่อะทุกคนแบบมันจะพัฒนาอะไรได้ไวขนาดนั้นงงเลยอะคือคนเราก็แบบตามไม่ค่อยจะทันอยู่แล้วนะยิ่งอยู่ประเทศนี้ยิ่งตามไม่ค่อยทันนี่ก็พัฒนาเก่งจังเลยไวรัสเนี่ยสาวพัทยาเมื่อคืนสาวพัทยาเมื่อคืนเป็นสาวกรุงเทพแล้วนะคะตอนนี้ฮารุอดเล่นน้ำเป็นแมวน้ำคือถ้าเขาเจอหนาวบอกว่าเขาน่าจะกลัวหรอมั้งไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้ฮารุเริ่มวิ่งเร็วอ่ะเริ่มสนคือพยายามจะถ่ายรูปฮารุแล้วก็ทำไอจีใช่ไหมแล้วแบบถ้าไอจีแมวอ่ะพลาดที่ตอนแรกคิดเลยนะคือแบบจะทำเป็นแบบแมวรูปน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบฮารุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทุกคนเหมือนจะโดนถามว่าจะไปภาควันไหนภาควันไหนดีอะภาคเกมอยู่ไลน์พี่ไผ่เด้งภาคเกมวันไหนดีนะจันทร์อังคารไม่รู้ตารางเลยฮะเดี๋ยวค่อยเช็คตารางแล้วกันนั่นแหละจะพูดอะไรอ๋อจะถ่ายรูปคือทุกวันเนี้ยก่อนอันเนี้ยความจำในเครื่องว่ายังมีเหลือเลยอะพอตั้งแต่ฮารุมาตอนนี้ความจำเต็มเพราะว่ามีแต่คลิปฮารุแต่ไม่ใช่คลิปที่มันน่ารักอ่ะเป็นคลิปตลกอ่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้ว่าเซฟติดการถ่ายฮารุแบบสโลว์อ่ะแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายเขามันเป็นแบบไหนเพราะปกติมองไม่ทันแบบตลกมากเมื่อคืนถ่ายแล้วก็นอนขำอ่ะก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนแนวแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำเป็นแบบไอจีแมวตลกแทนน่าจะไปเวนี้แล้วเหมาะกว่าตลกจริงเมื่อวานมานอนดูแล้วก็ขำแบบโอ้ย
เดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วตอนนี้แหละดึกจังดึกจะสว่างเลยนะตลกใส่เพลงด้วยใช่เพลงมาเลยอ่ะเพลงแบบใน TikTok ค่ะเป็นแบบโอ้โนเนี่ยไวรัสพัทยาแต่อ๋อพัฒนาพัทยาเฉยเลยไวรัสพัฒนาแต่ถูกต้องค่ะอยากเห็นฮารุใน IG รออีกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเอามีสต็อกคลิปไว้เยอะอยู่คือแบบทุกคนนึกภาพว่าเขากระโดดลงถ่ายบนเตียงใช่ปะแล้วเขากระโดดลงจากหมอนจะตะคุบอะไรสักอย่างแล้วเขาแบบกระโดดมาสองขามั้งเหมือนกระโดดมาแล้วก็ลื่นอ่ะแบบกลายเป็นสองขาไถอย่างเงี้ยมืออีกสองมืออ่ะชี้ขึ้นฟ้าแล้วตัวก็ถลายอะไรแบบนั้นคือแบบทำไมอ่ะมันไม่เข้าใจว่าฮารุหล่อลื่นใช่ฮารุเป็นแมวที่ชอบอยู่สองขาทุกคนชอบกระโดดแล้วก็ยืนสองขาแมวคนอื่นเป็นไหมนะก็ไม่รู้อันนี้เป็นแมวตัวแรกที่เลี้ยงแล้วอันนี้เขาชอบแบบอย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยเขาตกใจแม่เขากระโดดขาคู่อ่ะเป็นจิงโจ้อ่ะทุกคนแบบกระโดด3ทีแล้วก็หนีอะไรอย่างนั้นน่ะคือแบบทำไมมันไม่เคยเห็นแมวมาดูคลิปแมวตลกมาก็เยอะแต่ไม่เคยเห็นแมวที่เป็นแบบฮารุที่แบบตกใจแปลกๆอ่ะทุกคนขายขำจริงขำมากเมื่อวานไปเดินงานอาร์ตที่สยามมิตรทาวน์มาต่อเอาสามย่านมิตรทาวน์มาของน้องๆขายเยอะเลยแต่หาแมวส้มหน้าแบบฮารุไม่ได้ตอนนี้หน้าฮารุยังเกือบจะดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าขนรอบๆตรงนี้ก็ยังเป็นเหนียวยานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวต้องรอแบบถ้าหายจริงๆทุกคนน่าจะเห็นหน้าฮารุแบบออริจินอลนะคะอยากเห็นหยงโดนแกงโดยฮารุหรอตอนนี้ฮารุกลายเป็นคนโดนแกงไปแล้วทุกคนแบบทุกคนพุ่งเป้าหมายสวัสดีจ้าวิเจคนสวยสวัสดีนะคะนอกจากว่าจะขำหยงแล้วขำแมวเพิ่มจริงคือวันหนึ่งอะแบบที่นอนน้อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะแมวเลยอะมัวแต่เล่นกับแมวหน้าตาเขาหายากมากแมวงงอะคือแบบงงอะงงว่าทำไมสุดท้ายแล้วแมวเป็นแมวตัวนี้ที่มาอยู่กับเราแต่ก็น่ารักดีค่ะคือถ้าเป็นตัวอื่นจะเป็นแมวทั่วไปที่แบบเงี้ยๆปกติอะไรเงี้ยอันนี้เป็นแมวงงไม่ว่าจะทําอะไรก็น่าสงสารอุ๊ยคือว่าอยากให้ทุกคนดูรูปมากเลยอะว่าถ่ายไว้ในเครื่องนี้อะเยอะมากถ้าแบบถ้ามันเปิดได้นะแป๊บนึงนะคะมีในไลน์ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูก่อนดีกว่าอันที่ลื่นว่าจําได้ว่าส่งให้แม่ดูโอ้ยไม่ดิผมไม่ได้ส่งในไลน์อ่ะมาส่ง AirDrop ให้แม่อดค่ะทุกคนรอดูใน IG นะคะฮารุคิดตกใจตามหยง นี่ก็มีแมวส่วนมากจะยืนสองขาแต่เอามือล่อให้เอื้อมมือมาส่วนมากจะยืนสองขาใช่ว่างงเหรอว่าตอนนี้แบบเราเลี้ยงแมวหรือเราเลี้ยงจิงโจ้นี่ไงชื่อจีฮารุมีม ถ้าพี่จะเลี้ยงก็คงเรื่องหน้าแบบนี้แหละงงๆตลกดีหน้าน้องเขางงจริงๆอ่ะจับทำอะไรก็งงขำแมวมึนเหมือนแม่เขาก็คือยมนั่นเองอ่ะไอ้ก็ไม่เถียงก็ได้ค่ะทำไรอ่ะไลฟ์ค่ะไว้ลงในสตอรี่ก็ได้เดี๋ยวไว้รอบประเดิมใน IG ทีเดียวนะคะวันนี้เดี๋ยวหลายรอบเนาะเดี๋ยวสร้างแล้วค่อยลงคิดถึงคนสวยสวัสดีนะคะพี่เล็กซี่สาขา2เข้ามาส่งของขวัญหรือเปล่าคะหรืออะไรแล้วหยงชอบแกล้งฮารุไหมหยงเหรอหยงไม่ค่อยแกล้งหยงจะเป็นประเภทที่แบบสังเกตอะอุ้ยน้องเป็นอะไรไม่รู้อุ้ยน้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน่ะเป็นประเภทที่แบบเป็นแพนิคอะทุกคนเป็นร้องทำไมนู่นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นสังเกตทำไมตาแดงๆทำไมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยแกล้งค่ะเป็นห่วงน้องแฟนพี่ไปไหน อยู่ไหนไม่รู้ค่ะตอนเนี้ยได้แมววันนี้หรอวะได้มาสักพักแล้วค่ะได้มาตั้งแต่วันที่16เดือนนี้นั่นแหละก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ10กว่าวันแล้ว12วันเซมารู้ อยากให้ดูอ่ะ
หยงน่ารักแฟนเขาไงแหมแต่ละคนหยงเป็นพี่เลี้ยงฮารุใช่ค่ะเป็นแบบแล้วก็ทำวอลแพนิกไปด้วยอ่ะคือแบบบางทีวอก็คิดว่าเออเป็นปกติของน้องอะไรเงี้ยคือถ้าตอนนี้น้องยังไม่ซึมไม่อะไรเล่นได้ปกติวอก็รู้สึกว่าเออไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงยังแบบยังเล่นยังร้องหิวข้าวเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยปกติก็โอเคปกติแต่หยงก็จะเป็นแบบเจ้น้องตาแดงเจ้ทำไมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรบ้างไม่รู้อ่ะและอย่างเมื่อวานที่แบบพาไปถนนคนเดินใช่ปะน้องร้องเยอะๆก็แบบเจ้ถ้าน้องเจอคนหรือน้องใกล้อะไรนะแมวที่เป็นอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยตายได้เลยนะอะไรกันแบบโอ้โหเป็นแบบโอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะก็เลยแบบเออเป็นแพนิคไปด้วยแต่ก็เข้าใจว่าเป็นห่วงแหละยังเห็นน้องหรอน้องไหนคะน้องว่าหรือว่าน้องแมว ได้แผลจากฮารุมั้งยังนะเขาชอบกัดแม่กัดหยงแต่ว่ายังไม่แบบว่าไม่รู้ว่าที่ว่ามีนี่มาจากอะไรมีรอยนิดหน่อยค่ะเหมือนแบบเล็บข่วนนิดนึงแต่ว่าไม่รู้ว่ามาจากแมวหรือเปล่าด้วยซ้ำเพราะไม่รู้สึกว่าแบบเอ้ยเจ็บนะฮารุอะไรแบบเนี้ยไม่มีอ่ะมันจะไม่รู้ตัวขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเอาไว้ดูจอใหญ่แบบไม่มีอะไรบังเราไงค่ะเอาไว้ดูจอใหญ่แบบไม่มีอะไรบังเราเราคุยเรื่องอะไรกันนะสาอสาขาสองเป็น iPad กำลังประมวลผลว่าเอ้ยเรามีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับจอนะฮารุสาแมวได้เปล่านี้อืมไม่รู้เหมือนกันเขาไม่ค่อยพูดอ่ะเมื่อวานเขาลองใช่ป่ะลองเพราะแบบหิวหรืออะไรไม่รู้สักอย่างแล้วว่าก็จำได้อ๋อหยงพูดสับสนแล้วเมื่อวานว่าฟังเขาพูดอะไรไม่รู้แบบเงี้ยๆสักอย่างเหมือนหิวแหละแล้วว่าก็เรียนแบบเสียงเขาตอนนี้ว่าลืมไปแล้วแล้วเขาก็ตกใจแบบพอเขาได้กินข้าวเขาก็กินกินอยู่ใช่ป่ะแล้วว่าก็ทำเสียงแบบที่เขาทำเมื่อกี้เขาก็มองแบบเสียงว่าจะไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้น้องเขาเริ่มจำชื่อเขาได้แล้วนะปกติจะนิ่งใช่ไหมสมมติฮารุนิ่งไม่รู้พูดกับใครอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอแบบฮารุก็จะหันมาหูกระดิกน้องแมวสิคะน้องแมวอยู่ห้องโน่นอ่ะอ๋อไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพาไปนะคะฮารุกัดแบบเล่นๆมั้งแต่แบบเป็นเงียบๆอ่ะไม่ใช่เป็นแบบกัดจริงจังอ่ะมีคนชวนพีเคอ่ะทุกคนแต่เป็นใครไม่รู้ค่ะSCL หรอ On New VJ หรอ PK เกมได้วะเล่นไม่เป็นอ่ะขออนุญาต นี่เขื่อมหนำยังอาบแล้วค่ะอาบแล้วเหลือแค่แบบแต่งหน้าทำผมหรืออะไรอย่างนั้นอ่ะเราก็ออกไปข้างนอกเมื่อกี้มีคนมาขอ PK ด้วยแต่ว่าไม่ได้รู้จักอ่ะก็เลยแบบไม่รู้กดดีไหมอ่ะไม่รู้กดไปแล้วจะได้คุยอะไรอ่ะ แง่ขอโทษนะคะแผลมาจากตัวเองสรุปไม่ใช่มาจากฮารุไม่รู้มาจากอะไรเลยยังไม่อยากโทษเขาค่ะอย่าพีเคกับคนไม่รู้จักสิคะก็ไม่ได้โกรธค่ะแค่แบบเขากดมาก็เลยงงเกิดแบบกดตกลงไปเป็นชั่วโมงหนึ่งเลยมันจะไม่มีอะไรคุยเอาสาขาสองเป็น iPad อ๋อไม่รับพีเคไม่ได้หรอกไม่ต้องกังวลหยงเธอรอฮารุฮาวรออะไรหรอบอกแล้วต้องเรียกไก่ต้มน้องจะไม่เหมือนไก่ต้มเพราะน้องไม่ตัวเปียกอุ๊ยอุ๊ยอะไรทำงานอยู่ปะเนี่ยน้องคงแบบที่นี่มีแมวอีกตัวเยอะฮารุคงเอ้ยคนสวยพูดภาษาแมวไม่ค่ะรู้แบบใครเรียกใครเรียกเลยแบบเป็นใครไม่รู้ก็อย่าเลยใช่ไหมฮารุแก่นนิ้วแม่เลยลูกฮารุไม่กัดฮารุมีฟันแค่นิดเดียวเองตอนเนี้ยอย่ารับพี่เคจิโซเดี๋ยวเจอคนไม่น่าคุยจะอึดอัดนั่นสิเนาะอย่าพี่เคกับคนไม่รู้จักเออมีแต่คนแบบมียูสบางคนพี่เคได้เคยเห็นมาแล้วเลิกหลักกันอยู่คืนสองจริงหรอว่าก็ลืมปิดแบบพี่เคอะ
แต่เขาก็คงรู้แหละเขาอาจจะแบบกดไปเผื่อจะมีใครที่แบบสามารถคุยได้กับเขาอะไรแบบนี้มั้งอย่าทักหรออู้มาดูว่าพี่ไผ่ทักเรามาเหมือนกันว่าเราจะพากวันไหนแต่ว่าเรายังไม่ได้เช็คตารางวันเลยแล้วก็เลยยังไม่ได้ตอบพี่ไผ่เดี๋ยวเราไลฟ์เสร็จเราจะไปตอบพี่ไผ่นะถ้าให้ฝากบอกพี่ไผ่ก็รู้ว่าสิว่าแอมมาดูใช่ป่ะ แบบพูดภาษาแมวรอแซวฮารุก็ถ้าสมมติพูดแล้วกลายเป็นแบบภาษาแมวที่ทำให้ฮารุไม่ชอบทำไมดีคะไม่รับพี่เครับรักเราเอ๊ะได้หรอตัดเล็บน้องด้วยนะรู้สึกเหมือนล่าสุดเมื่อไม่กี่วันก่อนที่พาไปอาบน้ำเขาน่าจะตัดเล็บให้แล้วค่ะก็ดูคมน้อยลงก่อนหน้านี้แบบเล็บเริ่มคมอ่ะเดี๋ยวจบแล้วค่อยทักไป ใช่แหละเดี๋ยวจบแล้วก็ค่อยทักไปเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถยังจัดการตารางชีวิตอาทิตย์หน้างงๆอยู่เลยฮะต้องใช้วุ้นแปลภาษาแมว ถ้าสมมติว่าใช้วุ้นแปลภาษาแล้วแบบเขามีแอปนี่ใช่ไหมที่เป็นเสียงแมวแล้วก็พูดอะไรกันอ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าฮารุจะฟังรู้เรื่องไหมแต่ฮารุเป็นแมวเด็กแล้วฮารุไม่เคยคุยกับใครเขาจะรู้เรื่องหรอว่าอย่าลืมจองไปนั่งตุ๊กๆวันเกิดได้เลยค่ะโหคงต้องเดี๋ยวว่าค่อยทักไอจีเขาไปก็ได้ไปภาควันที่4ไงเธอทำไมวันที่4อ่ะวันที่4มีอะไรหรือต้องเช็คตารางก่อนแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเราจะไปหานี่หรอวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสพุธคือวันที่หนึ่งพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์พุธหนึ่งสองสามสี่วันที่สี่คือวันเสาร์หรอใช่ปะพี่ว่าหยงคุยรู้เรื่อง หยงชอบโดนฮารุกัดแบบไอ้กัดอีกแล้วเลยอ่ะพูดได้ไหมคะอะไรหรอทำไมอ่ะสี่คือเสาร์อ๋อวันเสาร์ที่จะมีนัดกินข้าวอะไรด้วยใช่ปะเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปวันธรรมดาเพราะวันเสาร์กำลังคิดอยู่ว่าตารางชีวิตตัวเองแบบนี่ค่ะว่าสวัสดีนะคะเดี๋ยวนะคุยกับคนอ่านไม่ใช่ความสามารถพิเศษของหยงพี่ว่าภาษาแมวหยงอ่ะทุกคนเมื่อวานหยงก็พูดผิดแล้วแบบว่าขำแรงมากแล้วขำเสร็จว่าก็ลืมแย่เนาะคือแบบอุตส่าห์คิดว่าคำนี้แหละคืออะไรเนี่ยเธอไม่พูดออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ลืมไปแล้วอ่ะหันไปถามแม่แบบอีกรอบแม่เมื่อกี้หยงพูดเลยนะไม่มีใครจำได้ ขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะ1วันนะวันที่30โอเคค่ะวันที่4วันเสาร์ภาคจบก็กลับบ้านจะได้แต่งหน้าคุ้มๆอ๋อภาคจบกินกลับบ้านนอนจะได้แต่งหน้าคุ้มๆนะแต่ปกติไปภาคเราไม่ค่อยแต่งด้วยอ่ะวันไปภาคเกมคือวันที่เราแบบต้องใส่แว่นแล้วก็จะไม่ค่อยแต่งหน้า ลืมง่ายเกินอ่ะคือมันคุยกันเรื่องอะไรไม่รู้อ่ะนึกท็อปิกที่คุยอันนั้นไม่ออกแล้วมันก็เลยนึกไปคำนั้นไม่ได้อ่ะคุยกันหลายเรื่องจัดค่ะพี่เคยลองแอปแปลภาษาแมวมันแอบมั่วเป็นหิวข้าวตลอดไม่ก็หนูต้องการความรัก เขาคงแบบสุ่มๆมาหรอหรือยังไงเอาแบบตามความน่าจะเป็นอาจจะคล้ายๆคำไหนคล้ายๆนี้ก็เป็นคำนี้ไปให้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะไม่หนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมพุทธพระศุกร์เสาร์ยังล็อกวันบ่ได้แล้วต้องไปดูอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาบอกทุกคนนะคะว่าสุดท้ายเราจะพากวันไหนแต่ที่แน่ๆเอ๊ะหรือว่าเป็นวันพุธดีนะแมวดีกว่า
กำลังแบบหรือวันพฤหัสศุกร์วันศุกร์ดีไหมนะน้องพี่ทำเสียงแมวมันก็แปลว่าแสดงว่าแอปเป็นแบบใครเสียงเหมือนแมวก็คือแปลหมดวันนี้ไปผ้าไม่วันอ๋อวันไปผ้าไม่แต่งหน้าเดี๋ยวให้ทีมงานได้ให้ทีมงานแคปไว้เหรอนี่ครับวันหน้าสดก็มันไม่เห็นนะใส่แมสก็คือเท่านี้แล้วอ่ะเห็นปะเนี่ยเราปิดเท่านี้ก็เหมือนวันที่เราไปภาคละแต่งหน้าไม่แต่งหน้าดูไม่ออกเลยได้จ้าภาควันไหนก็เตรียมชมมีใครจะไปถ่ายรูปสามย่านกับเราไหมถ่ายรูปสามย่านหรอที่เป็นไฟไฟปะที่เราไปมาแล้วปะที่เราเพิ่งลงรูปปะดูออกนะจริงหรอโอ้ยอันนี้มันมีฟิลเตอร์นะคะดูออกด้วยหรอแต่มันก็อาจจะมีความแบบความโซมที่มาจากการเพิ่งตื่นขอบตาดำๆอะไรเงี้ยแต่ไม่แต่งก็นะเอ้ยอะไรกันครับเนี่ยโซมจากการติดเกมไหมหรอโซมจากการติดแมวมากกว่าค่ะตอนเนี้ยเอ้ยเขาส่งไอ้นี่มาอีกเหรออ่ะขอพีเคอ่ะทำไมอ่ะขออนุญาตไม่กดรับนะคะหรือจริงๆแล้วเป็นคนที่เรารู้จักแต่ว่าเราจำเขาไม่ได้นะตอนนี้ติดแมวอ่ะเป็นการแบบนอนๆอยู่แล้วสมมติสะดุ้งตื่นขึ้นมาเงี้ยก็จะแบบอยู่ไหนตลอดเลยทุกคนตอนเนี้ยนอนกันสามคนเป็นสภาพนั้นหมดเลยอ่ะตื่นมาอยู่ไหนใช่ๆแต่ไม่ได้ไปถ่ายตามใครใช่ไหมไม่ได้ไปถ่ายตามใครนะจริงๆโอ้ยถ่ายเลยไม่คิดว่าถ่ายตามหรอกไว้ว่ากระหยงลองโหลดแอปแปลภาษาแมวมาเล่นลองเล่นกับฮารุฮารุไม่ค่อยร้องเลยสิคะขนาดผมไม่สายยังดูออกอุ้ยจริงเหรอวันนี้ทราบผมไหมคะดูออกแน่เลยอะห้องหายรกยังเลยค่ะตอนนี้ห้องรกกว่าเดิมอีกเพราะเนื่องจากไม่ได้นอนห้องนี้ใช่ปะไปนอนรวมกันห้องนู้นห้องนี้กลายเป็นแบบมีของอะไรหรอวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาจัดอีกทีนึงอะไม่แน่พรุ่งนี้ไลฟ์จัดห้องได้ไหม ละเล่นเดี๋ยวจะเก็บแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะมานอนห้องนี้สักคืนแล้วค่ะเพราะว่าคิดถึงเตียงตัวเองหลงแมวปฏิเสธค่ะปฏิเสธอะไรคะไม่ต้องรับอ๋อไปนอนย่างดึกแล้วนะดึกแล้วหรอยังไม่ง่วงเลยอะทำไงดีคะเพราะว่าเพิ่งตื่นเองไม่เล่นเอาวีหรอเดี๋ยวจะเล่นพรุ่งนี้ค่ะเวลาประมาณนี้แหละมาเล่นด้วยกันไหมเดี๋ยวจะสร้างห้องเหมือนเดิมค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมีออกไปข้างนอกไลฟ์อีกสักพักแล้วเดี๋ยวก็จะไปค่ะเกตมั้งช่วงมาแรกๆเคยเจอคนดูเบลอๆอย่างกับคนเมาจริงเหรอมาขอพีเคแล้วดันกดไปอุ้ยคนนี้ดูไม่รู้เหมือนกันสิคะไม่รู้ว่าเขาคือใครเลยอะช่วงนี้ไม่ได้ทำสีเล็บเองหรอวะเห็นสีเล็บปกติคือช่วงก่อนหน้านี้ที่ทำเองเพราะว่าสั่งสีมาใหม่ใช่ไหมคะแล้วก่อนหน้านี้สีมันก็แบบเรียกว่าไงอ่ะสีมันก็ใหม่ๆก็ทำๆอะไรเงี้ยตอนนี้สีมันควรน่าจะต้องซื้อใหม่แล้วอ่ะแล้วยังไม่ได้สั่งใหม่สักทีก็เลยรอก่อนรอไปก่อนอะไรเงี้ยแอบขี้เกียจด้วยอ่ะก็เลยคิดว่าไปทำร้านดีไหมนะนั่งทำห้องรกระวังมีตัวอะไรเข้ามาอีกนะโอ้ยมันไม่รกขนาดนั้นค่ะส่วนที่แบบส่วนมันก็มีแค่วางของแหละรอแค่จัดของแล้วเดี๋ยวถ้าเก็บก็คงทำความสะอาดเลยมีอยู่วันไหนไม่รู้วันที่เขามาเอากล่องคอมคืนนะทุกคนกล่องคอมที่เขาให้ยืมใช่ไหมคะเอาเวลาแข่งเกมแล้วทีนี้มันจะมีกล่องที่เป็นใส่จอมาแล้วคือบ้านว่ะมันจะมีบางส่วนที่แบบโปกินนะเพราะว่ามันเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็คือรอทำทีเดียว
เราก็คือยังไม่ได้ทำแล้วกล่องนั้นอ่ะไปวางอยู่ตรงที่เป็นปลวกอ่ะแล้วว่าก็ยกขึ้นมายกเข้ามาแบบเออแม่ช่วยเก็บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพอแม่แกะปุ๊บปลวกกระจายเต็มห้องเลยห้องนี้แบบตกใจอ่ะก็เลยรีบทำความสะอาดกล่องนั้นก็คือไม่ได้คืนเขาคืนได้จอหนึ่งอีกจอหนึ่งยกไปให้เลยแบบว่าพี่คะกล่องกล่องพังไปแล้วค่ะโดนปลวกกินอะไรกันนะเลยแบบวันนั้นเลยกลายเป็นการฉีดยาที่มันเป็นยาฆ่าแมลงอะไรเงี้ยทั่วห้องเลยแล้วก็ไปนอนห้องหนูบางทีก็เป็นยูสขึ้นไลฟ์อ๋อยังทำเล็บสีอะไรที่คิดไว้คิดไม่ออกเลยค่ะตอนเนี้ยไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้ว่าถ้าจะทำทั้งทีนึงเราควรจะทำสีอะไรเลยด้วยซ้ำดูก่อนรอโอกาสที่จะต้องใช้เล็บก่อนแล้วเดี๋ยวจะทำใช้หยงเก็บห้องแล้วว่าไปเล่นแมวหรอหยงเก็บว่าก็จะหาไม่เจอค่ะชวนแม่ไปนั่งทำสิคะเล็บยาวกำลังสวยทั้งคู่เลยอุ๊ยสังเกตเล็บแม่ด้วยหรอใช่เดี๋ยวว่าจะชวนแต่แม่ว่าไม่ชอบทำเล็บเจลอะทุกคนถ้าว่าทำว่าคงทำเล็บเจลแต่แม่แบบมันอะไรอะพอมันลอกอะไรเงี้ยมันทำให้เล็บฉีกอะไรแบบนั้นอะหลวมมาจากไหนก่อนมันแบบเหมือนวางกล่องไว้บริเวณใกล้ๆแล้วมันก็ซึมไม่ใช่ซึมมันลามมาที่กล่องอ่ะเธอแบกกล่องนั้นเมื่อคืนเลยนะไม่แบกถ้าอยากได้มาเอาเองนะเล็บมันจะบางลงใช่คือก่อนหน้านี้ว่ากลายเป็นคนเล็บบางอยู่ช่วงนึงว่าก็เลยแบบไม่ทำแต่ตอนนี้มันกลับมาแข็งแรงแล้วค่ะก็เลยทำได้ตอนนี้น้องปวกหลายมากินกล่องใช่ทำไมไม่อยู่ในที่ที่ควรอยู่ไปเดี๋ยวเราจะทำการรื้อบ้านแล้วสวัสดีค่ะตาวาสวัสดีนะคะทำสีเล็บเป็นรูปฮารุแมวส้มสงสารคนทำค่ะเขาจะต้องเหนื่อยขนาดไหนในการทำเป็นหน้าฮารุนะเล็บบางใช่ทุกคนที่ทำอ่ะเล็บมันจะบางมากว่าเคยกลายเป็นคนที่เล็บฉีกตลอดอะที่ว่าเคยบ่นเมื่อสักพักที่แบบเล็บฉีกอะไรอย่างเงี้ยเป็นสาเหตุมาจากเล็บเจลค่ะแต่ว่าทุกครั้งที่ไปทำเล็บที่เป็นช่างอะช่างจะชมนะว่าแบบเออเล็บแข็งแรงดีมากเลยอะไรเงี้ยทำเสร็จปุ๊บออกมาฉีกเลยฮัลโหลซื้อมากี่บาทอะคะได้มาเป็นของขวัญวันเกิดค่ะเลยไม่กล้าถามราคาเหมือนกันแบบนั่นแหละไม่รู้ปกติแมวเปอร์เซียจะราคาเท่าไหร่หรอปกติถ้าเห็นที่เพื่อนๆซื้อกันก็แบบ 10,000 20,000 30,000 ป่ะ 40,000 50,000 แล้วแต่ฉีดยาเสร็จแล้วถูห้องดีๆนะคะยามันค้างอยู่ที่พื้นเดี๋ยวฮารุโดนเข้าไปด้วยได้เลยค่ะแต่ห้องนี้ฮารุไม่เคยเข้าเลยตั้งแต่ที่ฉีดยาไปมิตาวานั่นแหละเข้าดูดีครับทุกคนดูดีครับทำไมอ่ะว่าทำอะไรหรอทำอะไรไปนะ5บาทอะไร5บาทเหรอคะก็แข็งแรงอยู่นะยาวขนาดนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยไหมหักใช่ถ้าไม่ได้ทำอะไรอ่ะมันจะแข็งแรงมากทำปุ๊บเหมือนมันจะมีบางคนที่แบบเล็บก็ยังแข็งแรงอยู่ถ้าทำแต่ของว่าถ้าโดนอะไรที่เป็นเล็บเจลปุ๊บเปลี่ยนสภาพเลยเปอร์เซีย30อ๋อ30 3,000 บาทขึ้นช่วงนี้อยากได้แมวซื้อเลยค่ะซื้อเลยบอกเลยว่าถ้าพร้อมเลี้ยงนะมันแบบเป็นกลายเป็นทำให้ที่บ้านเปลี่ยนเรียกว่าไงอ่ะเปลี่ยนฟิลอ่ะเป็นแบบเป็นบรรยากาศที่ดีขึ้นอ่ะไม่ใช่ว่าก่อนหน้านี้บรรยากาศไม่ดีนะแต่ตอนนี้จากที่แบบมันกลายเป็นมีสมาชิกขึ้นมาคนหนึ่งแล้วก็แบบเอ้ยทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยมันสนุกดีค่ะถ้าพี่เป็นช่างพี่คงชมว่าเล็บสวยเจ้าของเล็บอะเออถ้าจะมีช่างบางคนที่แบบเป็นสายยอๆอะเราก็จะอุ้ยดูผิวซีดูแขนดูอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบไปเรื่อยเลยถ้ารู้ฉีดไฟเซอร์ครบยังนะยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะมีวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงไหมคะกลัวแบบบางทีเราไม่รู้ตัวเราติดมาแล้วน้องติดทำไงยิ่งเด็กๆอยู่ช่วยด้วยค่ะว่าชอบแกงคนตัวน้อยกว่าใครแกงค่ะไม่มีก็แค่บอกว่าถ้าอยากได้กล่องคืนก็มาเอาเองค่ะ
คุณแม่ก็เล็บสวยโหสังเกตเล็บแม่ด้วยเหรอว่ายังไม่ว่าจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เล็บแม่เป็นแบบไหนแบบเล็บสั้นเล็บยาวอะไรเงี้ยรอสอบเข้าม.หนึ่งได้แล้วค่อยซื้อโอ้เป็นแบบรางวัลอะไรอย่างนี้ดีนะแบบถ้าเรารับผิดชอบน้องได้ก็ดีส่วนบ้านพี่ก็คือช่วยกันดูแลอ่ะเพราะพี่ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านใช่ป่ะแต่ก็มีโยมมีแม่อะไรเงี้ยแม่กลายเป็นแบบสนิทมีวันหนึ่งเมื่อวันไหนไม่รู้แม่ออกไปข้างนอกว่าก็ออกไปข้างนอกแล้วก็เหลือแต่โยมใช่ไหมอยู่กับฮารุฮารุคือร้องแบบไม่รู้ร้องทําไมไม่รู้ติดแม่หรืออะไรพอแม่กลับมาก็เงียบมานั่งเฝ้าแม่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าตอนนี้คนที่ฮารุติดที่สุดน่าจะเป็นแม่เขาดูแบบเขาดูแม่จับทําอะไรก็ยอมอ่ะแม่กอดแม่จับมาอยู่กับตัวเองเขาก็นิ่งเอาหน้านอนบนแขนแม่แบบสมมติกอดอย่างเงี้ยหัวเขาก็จะทิ้งเลยทิ้งลงบนแขนอ่ะทําตัวเป็นของเหลวแบบกับแม่นะกับคนอื่นเขาจะดิ้น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 อะไรเงี้ยหรือว่าแม่ว่าจับแมวแรงไปเขาก็เลยขยับไม่ได้ อันนี้คือแป๊บนึงนะคะตั้งแต่มีแมวตื่นเช้าตลอดก็คือหลับหลับตื่นตื่นอ่ะเหมือนมีเด็กวิ่งเล่นเพิ่มในบ้านใช่คอนเกรสหรออยู่ก่อนกิฟมีคนให้ของขวัญแล้วคะหรือว่าเป็นของห้องอื่นแล้วมันขึ้นหรือยังไงนะ พี่ว่าต้าคนใจง่ายอันนี้คือของขวัญจากไหนเอ่ย ของวาหรือเปล่าหรือว่าขึ้นหรือยังไงถ้าเป็นของวาอ๋อถ้าของคนอื่นก็โอเคค่ะเพราะงงอยู่เลี้ยงแมวทําให้ทุกคนในบ้านรักน้องแมวแล้วคุยกันอบอุ่นมากขึ้นใช่จะเป็นแบบเอ้ยอยู่ไหนอะแมวอยู่ไหนเอ้ยดูสิอะไรอย่างเป็นขิงกันด้วยเอ้ยวันนี้แมวทําอย่างนี้กับเราอะไรอย่างอ๋อส่งของขวัญหรอต้องคนใจง่ายขอบคุณนะคะสรุปส่งให้วาเหรอเนี่ยขอบคุณนะคะไม่เอาเดี๋ยวเมาลูกแล้วนะขนาดนั้นแล้วนะอันยองยามบายสวัสดีนะคะเล็บคุณแม่ยาวพอกับเราเลยไปทําด้วยกันได้ชวนแม่ไปทําดีกว่ามีแวะไปเล่นกีฬาอะไรไหมหมายถึงว่าเล่นกีฬาหรอไม่มีเลยค่ะสิ่งที่ใกล้เคียงกับกีฬาที่ว่าทําอ่ะที่สุดก็คือเต้นนั่นแหละสงสัยฮารุติดคุณแม่เป็นลูกชายอีกคนน่าจะของห้องอื่นเนาะลองเลี้ยงงูแล้วงูหายจะมีความสามัคคีช่วยกันหางูเดี๋ยวทำไมเลี้ยงงูแล้วงูหายอ่ะคิดถึงหยงเหรอหยงตื่นหรือยังเหอะตอนแรกตื่นแล้วแล้วก็นอนต่อแล้วก็ตื่นมานอนต่อเหมือนแบบผัดกันตื่นอ่ะก่อนหน้านี้ว่าก็ตื่นแล้วตื่นมาทำนู่นทำนี่อ่ะนาวนี่ใช่ป่ะแล้วก็บอกทุกคนว่าจะไลฟ์แล้วว่าก็ไปนอนต่อหยงก็ตื่นมาก่อนที่ว่าจะตื่นเพื่อให้ข้าวฮารุนะคะร้องเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวให้เสร็จหยงก็ไปนอนต่ออะไรเงี้ยคือนอนไม่เป็นเวลากันแล้วอ่ะไปเล่นปิงปองกับผิงหน่อยก็ดีนะคนจีนโอ้ยปิงปองก็เล่นเล่นเป็นแบบแค่ตีอะโตกันอะ นอนผัด400ใช่ไปนอนผัดตอนแรกว่าตื่นมาตอนแรกเลยแม่บอกว่านอนกันเลย2 คนแล้วแม่ก็ลงมาเล่นกับฮารุนั่งเล่นโทรศัพท์แบบตรงพื้นที่ปูอะไรเงี้ยก็นอนนอนเสร็จพอว่าตื่นแม่ขึ้นมานอนคือเป็นผัดจริงๆหยงจะนอนแข่งกับว่าไม่ได้นะแล้วว่าแพ้ด้วยบอกเลยว่านอนต่อให้หยงมาไลฟ์แทนได้ไหมคะ เดี๋ยวนอนตรงนี้แหละแล้วก็ให้หยงเข้ามาไลฟ์ปกติให้ฮารุกินข้าวเวลากี่มื้อหรอครับปกติหรอเขาเป็นแบบหิวก็วิ่งไปกินอะแต่ไม่ได้กินเยอะนะคะแบบกินแล้วก็เล่น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 หลับอะไรเงี้ยไม่เลยไม่ได้นับว่ากี่มื้อแต่ก็มีควบคุมปริมาณอยู่ค่ะแบบพอแล้วอะไรเงี้ยนะคุณแม่ซึนเหรอ
บอกไม่ติดฮาโลเออแม่ชอบแบบแล้วก็ไม่ให้คนอื่นเลี้ยงซะเลยอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นแบบเป็นเหมือนเนี่ยนู่นนี่นั่นแล้วก็ให้คนอื่นเลี้ยงแต่ตัวเองคือแบบโอ้โหมานี่แหละลูกมานี่ว่าดูสิอะไรกันน่ะงงเหมือนกันค่ะบางทีก็ตามอารมณ์แม่ไม่ถูกว่าเขารักหรือไม่รักเนี่ยฮะถ้ารู้เหมือนลูกเลยตื่นสลับว่าดูแลน้องใช่ไปแล้วบุยวันนี้มาเปิดแค่นี้พอเจอกันเมื่อมีงานได้เลยจ้าฝากบอกพี่ไผ่ได้ปะว่าเดี๋ยวเราจะไปตอบนะขอไลฟ์ก่อนแม่บอกช่วยเลี้ยงให้ลูกไปงั้นชอบพูดแบบว่าเดี๋ยวก็ไม่ให้คนอื่นเลี้ยงซะเลยนี่ไม่ให้เพราะก็หันไปถามหยงเมื่อวานเหมือนกันว่าแบบแม่บอกว่าจะเอาฮารุไปให้คนอื่นเลี้ยงหยงบอกไม่ใครจะให้แม่แบบนี้หายากจะตายเดี๋ยวบอกให้ดีมากขอบคุณนะจ๊ะประมาณเหมือนเด็กที่กินข้าวเราออกไปกินข้าวปะประมาณเหมือนเด็กที่กินข้าวแล้วออกไปกินข้าวปะคืออะไรอ่ะ แต่แม้ไม่อยากได้แมวเพิ่มถ้ามีอีกก็ลูกอีกคนหนึ่งจริงค่ะอ๋อแม่ใช่ไหมใช่แม่เป็นแบบนั้นแหละดูแลยิ่งกว่าแบบแต่ว่าแม่เขาจะมีความเลี้ยงตามใจอ่ะให้กินนู่นได้ไหมให้กินนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือบางอย่างไม่ถูกสุขอนามัยอะไรเงี้ยก็จะแบบต้องคอยเบรกกลัวมากเลยกลัวแบบแม่อยู่โยนเลยให้ฮารุกิให้คนอื่นเลี้ยงลองบอกให้สิแม่ก็ไม่ให้หรอกกลัวว่าแม่จะให้อ่ะสิคะ อยากบอกรักน้องเหลือเกินน้องไหนคะออกไปเล่นอ๋อกินรอบไปเล่นใช่ไหมขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะต้องคนใจง่ายเอ็นน่าเอ็นน่าเกย์เอ็นน่าเอ็นน่าเชนเชนเกมเมคุยะคุยะโอลโลโอลโลโอลโลนารี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 ขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะเอ้ยอันนี้คือของขวัญเราปะเนี่ยใช่ปะที่เป็นเป็ดเต้นทุกคนเห็นปะขอบคุณนะคะไม่เอาไม่ชอบมารักกว่าลูกอีกนั่นน่ะดิดูจากตอนนี้ก็พอจะรู้ค่ะรักเธอเสมอคุณแม่รักฮารุแหละ พิมพ์ซ้ำทำไมงงเลยเหมือนเด็กที่กินข้าวแล้วออกกินข้าวเด็กก็เลยแบบอันนั้นเป็นยังไงนะสวยจังครับหรอแต่นี่ต้อง 5,000 คอยแน่ 5,000 หรอมันขึ้นเป็น500นะแต่เท่าไหร่ก็ขอบคุณนะคะเห็นงาเป็ดเต้นอ๋อโอ้ยก็แบบนึกว่าเป็นขึ้นคนเดียวหรือเปล่าเลยแต่ก็ขอบคุณนะคะขณะนี้เวลา 4:15 วันไลฟ์ตอน 3:30 เพราะฉะนั้นว่าต้องเริ่มแต่งหน้ากี่โมงดีถ้าว่าจะออกไปข้างนอกลองให้ฮารุเต้นแบบฮารุไม่เต้นนะทุกคนน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะเริ่มแต่งหน้าตอนไหนดีนะเครื่องสำอางเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแป๊บนึงไปข้างนอก5:00 เย็นหรอคือจริงๆเขานัดกัน6:00ที่ร้านอาหารค่ะก็ถ้าจะออกเราก็น่าจะออกประมาณ5:00-5:30เลยอะยังต้องทำอะไรอีกนะบอกให้แล้วลงไลฟ์ก็ไปตอบกันนะจัดตารางชีวิตดีๆขอบคุณนะเดี๋ยวลงไลฟ์เราจะรีบดูแล้วก็จะรีบไปตอบแต่งหน้าไปเรื่อยๆชิวๆฟังเพลงไปทำอะไรอยู่ครับทำไลน์เหรอคะก็ไลน์ฟังเพลงค่ะคุยกับทุกคนค่ะมาคุยด้วยกันได้นะคะคุณสิงโตคำรามของพี่นัดตั้งห้าอ๋ออ่านเป็นห้านัดตั้ง20:30ยังคิดอยู่ว่าจะดูไลฟ์วันนี้แน่ๆโหทุ่มครึ่งของวันนั้น6:00แต่แม่บอกว่าออกสัก6:00ก็ได้อะไรอย่างก็เลยแบบเออเรายังไงดีนะหรือว่าไลฟ์เสร็จแล้วเราค่อยแต่งหน้าดีนะเริ่มแต่งหน้าได้แล้วจริงๆเราเป็นคนแต่งหน้าไวนะถ้าสมมติว่า
ไอ้นี่เลยอ่ะ20นาทีก็เสร็จถ้าแค่ออกไปข้างนอกปกติให้มันใช้ชีวิตได้เลยนะคะ10นาทีอะไรเงี้ยหรือบางทีถ้าออกไปจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแต่งหน้าสุดๆเลยก็หยิบคอนซีลเลอร์อันหนึ่งทาลิปแป้งอะไรเงี้ยนะรอดเฉยคุณแม่จะออกเวลานั้นเลยเหรอชิวปะคือแบบรู้ว่าจริงๆมันเหมือนเป็นการแบบว่าเลี้ยงวันเกิดย้อนหลังให้วากับแม่อะไรแบบนั้นค่ะเป็นนางเอกไงไปที่หลังออก6โมงลง5โมงแต่งก็ทันนะคะใช่ค่ะวันไลฟ์กะว่าจะลงสัก5โมงครึ่งก็จะได้ประมาณ2ชั่วโมงเนาะหรือจริงๆอ่ะแต่งไปเลยแล้วก็ไลฟ์ไปเลยยันแบบพาทุกคนออกจากบ้านไปเลยดีไหมพาทุกคนออกจากบ้านหมายถึงว่าไลฟ์ไปเรื่อยๆจนออกจากบ้านอะไรเงี้ยแต่จริงๆโรงเรียนมันผ่านแอปค่ะมันเชื่อถือไม่ได้ค่ะแต่ถ้าอยากแต่งเมื่อไหร่ก็บอกพี่พร้อมเสมอพร้อมอะไรแล้วคะพร้อมอะไรนะต้องแต่งก็สวยแล้วโอ้โหถ้าเจอตัวจริงจะไม่พูดแบบนี้สิค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะคุณเชี่ยวชาญเนาะใช่ๆมาทีหลังสวยๆแต่ว่าของกินหมดแล้วอะไรกันนะสวัสดีครับอันนี้ผิดคนหรือเปล่าคะเนี่ยนั่นสิพร้อมอะไรพร้อมอะไรอ่ะว่าไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์หรือเปล่าวันนี้ว่าใส่ปะไม่ได้ใส่ถ้าใส่มันน่าจะดูดีกว่านี้นิดนึงมันอะไรเนี่ยโมได้อะไรเกี่ยวเดี๋ยวไม่นะเจอตัวจริงก็บอกว่าสวยอยู่ดีใช่เปล่าแหมทำมาเป่งเจอตัวจริงก็จะพูดแบบนี้ก็มีโอกาสนะคะแบบอย่างวันที่มีงานแล้วมีบล็อกกิ้งไงถ้าทุกคนได้มีโอกาสไปเห็นช่วงบล็อกกิ้งอ่ะทุกคนหน้าสดบอกเลยช่วงนั้นแหละเป็นช่วงชี้ว่าใครหน้าสดร้อนไม่ร้อนเพราะว่าเวลาบล็อกกิ้งบนเวทีอ่ะเราใส่แมสอ่ะมันหายใจไม่ทันจริงๆก็คือแบบสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องถอดแมสยังจะมีดีกว่านี้อีกหรอโอ้โห มีใครให้มากกว่านี้ไหมคะตัวจริงก็สวยเรียนที่ไหนครับจบพีพีได้ปะอุ้ยเรียนจบแล้วทำไงดีคะ จบที่พี่ไม่ทันแล้วอ่ะต้องสมัครใหม่หรือเปล่าเห็นไหมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเออทุกคนสามัคคีเนาะสามัคคีซะแบบเชื่อดีไหมนะดีครับสวัสดีนะคะวันนี้ดูแบบมีคนเรียกว่าอะไรคนที่ไม่คุ้นหน้าไม่คุ้นตาเข้ามาเยอะเลยเนาะหรือว่าเพราะว่าเราไลฟ์ไปลานี้เราคนเขาจะเล่นกันเยอะใช่ปะแล้วดูเป็นวันที่ดิฉันเพิ่งตื่นนะคะวันที่สวยกว่านี้ไม่ไลฟ์เนาะเวลาเนี้ยถ้าไม่ได้รีบอะไรไลฟ์ได้เลยก็ดีนะคนอื่นจะได้ไม่ต้องเครียด เรื่องเวลาไลฟ์จริงค่ะก็ว่าจะแบบเก็บไปวันนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยูสเยอะจังวันนี้หรอวันนี้คนไลฟ์เยอะหรอยูสที่หมายถึงคนไลฟ์หรือว่าคนมาดูนะ ถึงพี่ไม่มีฟิลเตอร์แต่พี่คือ forever โอ้ของหนูหนาได้เลยจะแต่งเมื่อไหร่ก็บอกนะเดี๋ยวไปขอเฮ้ยยูสใหม่ใหม่อ๋อหมายถึงยูสที่มาไลฟ์ใช่ไหมคะอ๋อยูสคือคนพิมพ์ใช่ปะเวลาแปลกไงคะก็จริงเนาะวันนี้บีเจน้อยวันนี้วันอะไรวันนี้คือวันอาทิตย์วันอาทิตย์ช่วงบ่ายวันนี้ก็สวยงามวันนี้มีวันสวยกว่านี้ด้วยหรอเอ้ยมันถ้านับว่าเป็นคำชมก็เป็นคำชมที่แบบเป็นคำชมอยู่แต่ถ้านับเป็นแบบอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเอ้ยสวยสุดคือเท่านี้เลยก็สวัสดีจ้าพี่เจคนสวยสวัสดีนะคะยูชื่อคนดูเนาะอ๋อแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็ต้องสวยกว่าวันนี้อยู่แล้ว ชื่ออะไรคะชื่อว่าวาค่ะน้องพรีมเป็นน้องหรือเปล่านะ อ้าวรอคำตอบอยู่แต่งเมื่อไหร่ดีอ่ะ
รับมุกยังไงดีอะคำถามเนี้ยแต่งเมื่อไหร่เธอก็สวยขึ้นทุกวันอยู่แล้วไงคะไม่มีหรอกฟิลเตอร์มีแต่เบอร์เกอร์จะกินไหมกินเออก็ถึงเราตื่นมาเลยไม่ได้กินอะไรเลยลืมไปเลยว่าเราต้องกินอะไรเราลงไปเอาของกินขึ้นมาดีไหมนะ5โมงก็เริ่มแต่งตัวแล้วไงคะวันนี้กี่โมง4โมงครึ่งสักเกือบ5โมงค่อยไปหาเครื่องสำอางดีกว่าตอบว่าเมื่อ คือแบบเราสามารถตอบได้ไหมอะไรแบบนั้นอะคือมีความคิดเหมือนกันว่าถ้าประเทศแบบหรืออะไรเป็นแบบนี้อยู่ใช่ปะเราก็จะใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆจริงๆเอาเข้าเรื่องจริงจังรักน่ารักหรือเปล่าใช่ไหมคะมาแล้วหิวแล้วละสิ ตอนแรกเฉยๆค่ะพออ่านถึงคำว่าเบอร์เกอร์เท่านั้นแหละเริ่มแบบเอ้ยเรายังไม่ได้กินอะไรนะไปได้เฝ้าให้ เธอว่าเธอกินเก่งไหมเก่งเรากินได้เรื่อยๆไม่ใช่คือเป็นคนที่ไม่ได้แบบกินเร็วแล้วก็หยุดเร็วอ่ะจะเป็นคนที่ค่อยๆแต่ว่าเรื่อยๆจะรอดูมีแฟนก่อนหรอแล้วว่าค่อยมีก็ดีนะคะรอดูมีก่อนส่วนว่ายาวไปอ่ะทุกวันนี้ไม่มีเวลาให้ใครก็แล้วแต่แล้วว่ามีแมวและมีทุกคนไงค่ะแต่ยูเลิฟอ่ะพี่นะเอ้ยมาแล้วสวยค่ะโอ้ขอบคุณนะคะว่าชอบกินเบอร์เกอร์อะไรบ้างกินได้หมดเลยค่ะเบอร์เกอร์หมูเนื้อปลาไก่ทอดอะไรแบบนี้กินได้หมดทุกอย่างเลยจริงๆกินไม่เก่งแต่กินไม่หยุดจริงๆแล้วแต่บางทีก็ไม่ได้กินเยอะจะเป็นคนที่เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนจะเป็นแบบแต่ก่อนจะกินเยอะกว่านี้เดี๋ยวนี้จะรู้สึกว่าจะเลี่ยงๆแป้งสมมติไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าไม่เอาอย่างยกตัวอย่างไปกินราเมงอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบมีเครื่องนู่นนี่นั่นแล้วก็มีเส้นใช่ปะสิ่งที่จะเลือกก็คือกินเครื่องให้หมดอ่ะกินแบบนู่นนี่นั่นให้หมดส่วนเส้นจะกินไม่หมดอะไรแบบนั้นอ่ะหรือว่ากินข้าวอะไรก็แล้วแต่จะเลือกเหลือข้าวแล้วก็กินกลับให้หมดวันนั้นโต๊ะเธอได้บัฟอ่ะสั่งของหลังฉันแต่ได้ก่อนจริงเหรอทุกคนมันจะมีอยู่วันนึงที่เราบอกว่าเดี๋ยวว่าจะออกจะไปกินข้าวอะไรเงี้ยคือไปกินกับชาว ETL ค่ะคือกลุ่มในที่ทำงานนั่นแหละตอนแรกว่าจะบอกทุกคนแล้วก็อ้าวลืมบอกนี่นาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปกินตีน้อยกันนะคะกินเยอะมากเลยอ่ะวันนั้นน่ะคือกลับมาแล้วแบบนอนไม่หลับเพราะอิ่มอ่ะวันนั้นจำได้ว่านอนตีห้าโต๊ะฉันโดนเนิร์ฟชอบควงซองอะไรคะถ้าควงซองเหรอชอบแฮมชีสค่ะมีแมวแล้วเหมือนมีลูกจริงๆก็คงไม่ต่างกันเลยแหละแบบต้องดูแลแถมวันนี้พูดไม่ได้ด้วยพูดได้แหละแต่ฟังไม่รู้เรื่องค่ะได้ๆเดี๋ยวพี่ช่วยกินเส้นให้ว่ากินเครื่องคือจะเป็นคนแบบชอบกินครบทุกอย่างแหละรู้สึกเหงาๆนะช่วงรอเข้าเดือนธันวาทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีใครคัมแบ็กหรอคะหรือว่าไงติหน่อยพูดแล้วหิวใช่พูดแล้วก็หิวเลยค่ะตอนเนี้ยใช่พี่จิงบอกว่ากินเก่งมากพี่จิงก็กินเรื่อยๆเหมือนว่าแหละแต่แบบคือทุกคนที่โตนั้นคือกินไม่หยุดอะว่าจำได้ว่ารอบแรกที่เราไปถึงอะเขาสั่งกันไปแล้วรอบหนึ่งใช่ปะแล้วเขาก็เขียนเต้าหู้ชีสไป10หรือ4หรืออะไรไม่รู้ที่แบบเยอะอะที่มา4มั้งแต่ว่ามันมาหลายลูกใช่ปะน่าจะใช่แล้วก็สั่งเต้าหู้ชีสกันเยอะมากแล้วมีแค่แบบว่ากับพี่จิงที่กินหลักๆอะกินกันเยอะมากแบบเป็น10ลูกอะหลายลูกมากเต้าหู้ชีสทานใช่ว่าก็บอกพี่จิงว่าแบบสั่งเลยค่ะมากินด้วยเลยอ่ะนี่ก็ได้เลยสั่งเกือบจะกินกันไม่หมดแต่สุดท้ายก็หมดอ่ะมาใส่ชีสใช่แล้วถ้าฮารุพูดได้ก็จะพูดพี่บอสว่าฮารุคงแบบอะไรเนี่ยปล่อยฉันอยู่นิ่งๆอย่ายุ่งเลยแบบนั้นทั้งคู่ก็ทั้งคู่จริงๆแหละ
โอ้ตักไม่หยุดเลยแบบตัก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 ว่าสายมูต่างหากสายมูด้วยเหมือนกันค่ะสายมูสายชีสสายอะไรกะหมูทะด้วยเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเลยอยากกินหมูกระทะเหมือนกันค่ะ ใช่ใส่เค้ก ฮัลโหลฮัลโหลเสียงหายไปแล้ว ใส่เค้กค่ะใส่ของหวานพูดแล้วก็ลงไปเอาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นนมสตรอเบอรี่ของเกดเน่ขึ้นมากินดีกว่าปีหน้าจากเค้กแซลมอนต้องพิซซ่าชีสเยอะๆโหเพิ่งจะผ่านวันเกิดไปเองจิบน้ำไม่มีน้ำด้วยอ่ะพาทุกคนไปหยิบของกินก่อนดีกว่าชิบในขณะที่พวกเธอกินอย่างมีความสุขฉันรอข้าวโพดอ่อนจนหมดเวลาทำไมสั่งข้าวโพดอ่อนเราไม่กินข้าวโพดอ่อนด้วยโต๊ะเราไม่มีใครสั่งข้าวโพดอ่อนเลยกินข้าวยังยังเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตื่นมาก็ไลฟ์เลยข้างล่างบะหมี่คนอยู่แป๊บนึงนะสาเหตุที่หันจอขึ้นเพดานเพราะว่าบ้านรกมากค่ะมีเรามีของลุงเกดเน่อ๋อสายชาร์จโทรศัพท์อยู่นี่ฮารุซ่อนในครัวฮารุอยู่ข้างบนค่ะอุ้ยมีคนเปิดประตูอยากเห็นฮารุฮารุซ่อนตัวอ๋อไม่ต้องบอกก็เดาได้เดาได้ว่าบ้านรกใช่ไหมใครอยู่ในห้องน้ำฮารุทำอะไรอยู่แม่ฮารุทำอะไรอยู่หรองั้นเดี๋ยวค่อยพาทุกคนไปหาฮารุละกันรอให้ห้องนู้นเขาเตรียมตัวกันก่อนทำอะไรอยู่คะลงไปเอาของกินมาค่ะแล้วก็กำลังจะกินค่ะจากร้าน GN Underscore Cake อร่อยนะคะอันนี้เป็นนมสตรอเบอรี่แม่หวัดดีค่ะว่าดื้อมากเลยแม่จะบอกว่าไม่ดื้อค่ะว่าเป็นเด็กดีเพื่อนแม่ก็เป็นแบบเป็นชมมาเหมือนกันนะทุกคนอวดหน่อยเพราะว่าสังคมมาตอนนี้ก็เหมือนมีกลุ่มเพื่อนแม่เป็นเพื่อนเป็นแบบเป็นอีกกลุ่มนึงใช่ปะเขาก็จะแบบอุ๊ยน้องว่ามาอะไรเงี้ยเป็นแบบหลานฉันใครอย่ามาแตะอะไรเงี้ยเลยเพราะว่าเริ่มสนิทกันแล้วแหละหารู้ไหมว่าดื้อสุดไม่จริงทุกคนว่าเป็นแบบเป็นเด็กน้อยน่ารักค่ะภาพลักษณ์ที่ตอนนี้ทุกคนเห็นซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริง กินทันไหมเนี่ยเดี๋ยวหนิงมาอีกเชื่อไหมว่าทันค่ะเพราะว่าเราได้อันนี้มา4 บกฝน เราได้อันนี้มา4ขวดใช่ปะเมื่อวานกินไปแล้วกับหยงคนละ1ค่ะเรามีคนช่วยกินอ่ะมันอุ้ยมีลูกหัวใจด้วยให้ทุกคนนะคะประเด็นคือเปิดก่อนแคบกับนมสตรอเบอรี่หน่อยไปอวดเจ้าของร้านอุ้ยเมื่อกี้แคบทันไหมคะว้าวเดซี่เดซี่ใช่เปล่าชมจริงปะเนี่ยขอวางก่อนบอกจะไปจนตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมก็อยู่ให้เราจบไลฟ์ไปเลยจีอีกแป๊บเดียวเองน้าเพื่อนแม่อยากได้คำถามอะไรเอ่ยอีกไหมวันนี้ก็ไปเจอน้าคนนี้แหละเขาชื่อว่านาเกลค่ะตลกตลกแบบน้าเขาน่ารักดีมาก
อร่อยไหมอร่อยค่ะเค้กยังไม่มาด้วยหรอคะเค้กหรอคะน่าจะคนละล็อตวันแน่เค้กยังไม่มาค่ะรู้สึกที่มาจะมีนมสตรอเบอรี่มีที่เป็นถ้วยๆว้าวมีเค้กอีกหรอเย้ เรียนปีไหนครับเรียนจบแล้วค่ะ แต่ว่าก็ยังเด็กอยู่นะคะ รีบแก้ตัวปะน่าจะคนละล็อตเนาะคงอยู่จนจบแหละมาค่ะนี่ดีมากก็อีกแป๊บเดียวแหละเราไม่ทำให้เสียงานเสียการเยอะขนาดนั้นหรอกก็แค่อยู่ไลฟ์จนแบบคนบางคนเลิกงานอะไรอย่างงี้ดีปะไว้ฝากคำถามไปชอบน้าเดาได้เลยว่าทำหน้าไงเวลาเจอคำตอบมันไปได้นะทุกคนไม่อยากชวนน้ามาไลฟ์ด้วยมากเลยอะคือน้าเขาตลกอะเป็นแบบคิดอะไรก็พูดเลยนะเฮ้ยอ๋อยังเรียนได้อยู่ค่ะใช่ไหมคะงั้นบอกว่ายังเรียนไม่จบได้ไหมคะสวยนะรู้ตัวป่ะอุ๊ยพูดมาแบบนี้ไม่กล้าขยับตัวมากเลยเดี๋ยวไม่สวยเพราะหน้าเด็กไงคนนึกว่ายังเรียนอยู่ว้าวเคยมีคนทักด้วยแหละแบบช่วงเรียนจบแล้วว่าแบบอยู่มออะไรเลยแบบเนี้ยแบบอู้ตัวลอยขึ้นไปนู่นเคสส่งเค้กยังไงส่งเองเหรอน่าจะใช้ขนส่งหรืออะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นแบบเป็นเบอร์แปลกโทรมาแล้วก็แบบอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปส่งอะไรแบบนั้นแล้วว่าก็ไม่เจอขนส่งเพราะว่าไม่อยู่บ้านก็เป็นหยงที่มาเก็บออกมารับเธออ้วนแน่ขออ้วนขึ้นหน่อยตอนนี้น้ำหนักลงอีกแล้วคือแบบช่วงที่ผอมที่สุดในชีวิตว่าเลยคือหนักเท่าไหร่นะ44มั้งคะ43 44ประมาณเนี้ยคือถ้าเทียบกับส่วนสูงมันก็ถือว่าผอมเกินไปแหละตอนนี้ว่าลงมาเหลือประมาณ45แล้วค่ะทุกคนว่าใกล้จะเป็นช่วงที่ผอมที่สุดแล้วนะถึงทุกคนจะดูไม่ออกก็เถอะ เพราะหน้ามันก็คือเท่านี้นะคะอยากให้พูดนะว่างานกับเธอฉันจะเลือกอะไรโอ๊ยขยันให้ต้องเลือกงานอยู่แล้วเปล่า เลือกหวานแน่ๆเราตอบเขาไปว่าอยู่มอไหนเรียนจบแล้วค่ะ ทำเสียงเรียนจบแล้วค่ะ เธอปรารถนาอะไรบ้างเหรอคะปรารถนาอะไรบ้างปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะเฮ้ย เดี๋ยวนะผอมไปใช่รู้สึกว่าช่วงนี้มันผอมไปแล้วมันเป็นผอมที่ไม่ใช่ออกกำลังกายอะเฉียบ มันไม่ใช่ผอมที่ออกกำลังกายมันเป็นผอมที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วกล้ามเนื้อหายไปอะเพราะง่ายๆหน้าเด็กแกถึงไม่เรียกพี่ใช่เหรอเกณฑ์ไม่เรียกตั้งแต่วันแรกที่เจอกันนะคะไม่ต้องขอหรอกเดี๋ยวเกณฑ์กับหนิงมาส่งก็อ้วนละได้เลยค่ะประเด็นคือคนที่อ้วนขึ้นอะวัยกว่าวาจะไม่ใช่วัยจะเป็นคนที่อยู่บ้านเดียวกับวาซึ่งก็คือหยงนั่นเองนะคะตอบได้มาโค้ดไลฟ์เลยเป็นเรื่องจริงปรารถนาชีวิตที่มีความสุขค่ะชีวิตที่ปราศจากเรื่องทุกข์ใจก็เป็นไปไม่ได้หรอกใช่ครับเลือกวานเนี่ยส่งมาไว้อะครับอุตส่าห์ส่งไปแบบเรื่องงานแน่เลยเนี่ยผอมแบบไม่ลีนใช่ๆมันเป็นผอมแบบไม่ได้ออกกำลังกายอะกล้ามนงกล้ามเนื้อหายหมดหยงช่วยกินด้วยละสิหยงใช่ค่ะหยงเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเขาจะแบบเจ๊หนูกินนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มานะเดินไปโต๊ะอาหารขวดนี้ตั้งอยู่นะคะ อย่าบูบี้น้องคือแบบชอบกินนมพร้อมกับสตรอเบอรี่อ่ะแล้วมันชอบลงไปข้างล่างก็เลยต้องขย่ามันขึ้นมาช่วงรอช่วงซ้อมเยอะๆก็กลับมาฟินแล้วมั้งคะแทง3นาทีติวัตรแทงอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยนับเลยค่ะจับเวลาเล่าก่อนค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยคงได้ออกกำลังกายมากกว่านี้ละ
ช่วงนี้มีซ้อมไหมก็จะมีถ้าเกี่ยวกับซ้อมออกงานก็จะมีช่วงใกล้ๆออกงานค่ะซึ่งเป็นเดือนหน้าที่เราน่าจะมีซ้อมกันไม่ได้หรอทำไมไม่ได้ล่ะเกรซบอกต้องรอรับต่อไปนะพี่ออฟเพราะว่าปิดรับแล้วเหรอช่วงนี้ไม่ได้คนทำขนมขายอ่ะว่าทำอะไรดีนะทำเมนูแมวขายรอเล่น แล้วซ้อมเพลงใหม่ไม่บอกค่ะรอ MV ถามมาขนาดนี้ไม่เรียกหลอกถามแล้วค่ะเรียกว่าถามมาเลย เดี๋ยวนะรู้ทันไหนพี่บอลใครจะไม่รู้ทันบ้างนะถ้าไม่รู้ทันคือแบบเกินขายทรายแมวใช้แล้วขายทำอะไรขายอะไรดีนะรับบทแม่ค้าบ้างดีกว่าขายการ์ดโปเกมอนนี่อันนี้คือที่เมื่อวานเราแข่งนะคะแล้วก็ว่าเราก็แกะเอาสลีปออกมาดีกว่าทำเพลงให้เท่าทวายนะประมาณอีก20ปีโหยอีกนานเลยค่ะกว่าแบบกว่าจะทำได้แบบทวายเขียนเชกิน้องฮารุทำอะไรดีอ่ะทำอะไรเกี่ยวกับฮารุดีนะรักโลกไงขายทรายแมวใช้แล้วแล้วคนซื้อจะซื้อไปทำอะไรทุกคนคนอาจจะงงว่าทำอะไรนะคะตอนนี้กำลังแบบนี่แล้วก็มันจะมีบางอันที่ใส่อันนี้แล้วว่าต้องแกะออกเพื่อคราวหน้าเราจะเอาอันนี้ไปใช้ใหม่ว่างทำเค้กยังคะว่างยังหรอคะต้องรอเดือนหน้าค่ะถึงจะว่างเพราะว่าเดือนนี้อีก3อ้อกันเล่นตัวเองอีก3วันจนสิ้นเดือนก็คือไลฟ์นั่นเองนะคะเนี่ยทุกคนว่าจะบอกว่าเมื่อวานที่แข่งโปเกมอนนะคะเนี่ยลวงตัวนี้เป็นตัวที่เก่งที่สามารถแบบพลิกเกมได้แต่มันไม่ขึ้นมาในมือวันเลยทั้ง3เกมมันก็แพ้เลยโชว์การมิวนั่นแหละค่ะโชว์พอดีเลยเมื่อกี้ขายเชกิอ๋อต้องจัดการยังไงมีรายกี่ใบอันนี้ไม่ได้จัดค่ะอันนี้ก็แค่แยกเฉยๆแล้วเตรียมไว้ไปแข่งรอบหน้าเมื่อวานแบบโลกมากเลยอ่ะมือสั่นของจริงอ่ะตุ๊กตาขนแมวจะขนาดนั้นมันจะดูน่ากลัวไปไหมคะโชว์การมิวเมื่อกี้งี้โชว์ไปแล้วร้อนในเพิ่งหายเอาอีกแล้วจะบอกว่าเป็นอีกแล้วค่ะหายจากข้างในลิ้นตรงต้นโคนลิ้นอะมาเป็นตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นอยู่ค่ะหลอดในชีวิตมันเศร้าว่าเอ้ยกัดลิ้น มันกัดเองอะไม่ได้ตั้งใจ เธอคนเหนือเปล่าหรอไม่ใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกลางไม่ใช่คนเหนือค่ะพ่อมว้าววิวใส่ไปกี่ตัวคืออันเนี้ยที่เปิดมากล่องเนี้ยมีมิวแค่ตัวเดียวค่ะโชคดีนะที่ยังมีมิวแบบคนอื่นแบบบางคนไม่มีเขาบอกว่าส่วนมากอ่ะมันเปิดยากนะแบบได้มิวคู่แบบมิววีกับมิววีแม็กอะแต่ทุกคนในงานเมื่อวานอะได้หมดเลยเ
ดูการ์ดที่ตัวเองใส่ไว้เตรียมแข่งเมื่อวานแล้วก็เศร้าใจค่ะตัวที่แบบจะเอาไว้เล่นไปเล่นก็คือไม่ขึ้นมือมาเลยเราได้ใบอื่นหายากที่ว่าชอบอีกไหมหรอคะใบอื่นหายากหรอมีใบนึงจำหนึ่งนะนี่ไงอันนี้คือมิวร่างตัวน้อยซึ่งเมื่อวานได้เล่นแต่ร่างตัวน้อยอ่ะร่างวีแม็กไม่ขึ้นมาให้อีโวใดๆเป็นตรงลิ้นหรอหายากด้วยใช่ค่ะเป็นตรงลิ้นคือแบบสุดยอดที่สุดแหละแยกการ์ดเอเนอร์จีออกมาก่อนขอให้หายไวๆได้เลยค่ะได้เลยนี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะหายไวให้ไหมด้วยนะคนฮะอ๋อคนกุ้งคืออะไรคะขอแปลอีกรอบได้ไหมดีที่ได้มิวเท่าที่รู้คือหายากมากอ๋อคือหายากจริงหรอแต่เมื่อวานทุกคนได้กันหมดเลยนะคะซึ่งว่าก็งงเหมือนกันแล้วมีหลายตัวมากที่แบบตอนที่เขาสอนอะตอนที่โดนบีบมาก็แบบว่าที่ไม่บีบแหละแต่เขาแนะนำว่าเออถ้าได้นี้แนะนำให้เล่นครับได้อันนั้นไม่แนะนำอะไรเงี้ยตัวที่เขาแนะนำอ่ะว่าไม่ได้สักตัวเลยได้มาแต่มิวใช้การ์ดมิวยูออกมาเต้นได้หรอเสียดายแทนที่น้องไม่ขึ้นมือใช่น้องไม่ขึ้นเลยค่ะแต่ก็มีอันนึงนะที่เป็นแบบเป็นการซัพพอร์ตแต่สีลุงอ่ะอันนั้นก็ได้มาเหมือนกันตอนนี้เวลากี่โมงอ่ะ5 โมงเราค่อยแต่งหน้าแล้วกันเนาะอมน้ำเกลือ4หนิงถามสะดวกให้ส่ง29หรือ30ไปตอนหนิงหน่อยเดี๋ยวนะ29หรือ30หรอ29สิ29อยู่บ้านแต่ก็อาจจะไลฟ์ไงไลฟ์แป๊บอยู่ทุกคนแป๊บนึงนะคะลงไปเอาของก่อนหนิงส่งมาเงี้ยได้ไหมแบบนั้นอ่ะได้แหละเนาะได้นั่นแหละค่ะเป็นแบบเรียวๆเดี๋ยวนะจะให้ทุกคนดูใบนั้นน่ะไม่ดูอยู่ไหนจะได้บอกหนิงงงว่าทำไมไม่ถามเราเลยนั่นแหละดิหนิงก็ไม่ได้ไลน์มาถามวะนี่นะถ้าไลน์มาก็จะรู้ว่าจะถามหนิงไลฟ์อยู่หรอคะฟังหมดหนิงด้วยหนิงก็ถามพี่มาเรื่องขนมงงเลยหนิงเป็นรับบทแม่ค้าใจร้อนปะเนี่ยส่งมาจากหลายร้านค่ะส่งจากหลายร้านด้วยแสดงว่าอ๋อตอนนี้เขากำลังแบบจัดการออเดอร์ขนมอยู่เนาะเป็นแม่ค้ากันหมดแล้วทำไงดีหนิงถามมาเราอุ่นหนุนร้านบ้างวันยังไม่รู้เลยค่ะจะขายอะไรง่วงไหม ไม่ง่วงแล้วค่ะนอนไปเยอะอยู่นะวันเนี้ยถึงว่าคืนจะนอนช้าก็เถอะการ์ดโปเกมอนเริ่มเยอะไปหมดแล้วอะว่าไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วฮะก่อนหน้านี้ว่าแยกเป็นแบบเป็นสีอะเป็นธาตุไว้แล้วก็เก็บแต่ตอนนี้มันเยอะจนแบบไอ้ที่แยกไว้มันนี่ไงที่บอกว่าได้เป็นสีลูขาแมวตุ๋นไม่นะหนิงมาแล้วพี่ง่วงเวลานอนเหรอคะเนี่ยตอนเนี้ยขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะคุณ FC กระเทียมแดง
หนิงมาเหรอเอาหนิงมาดูไลฟ์เราเหรอถ้าเปิดใหม่ทุกครั้งมันไม่เต็มบ้านเลยเหรอจริงๆก่อนหน้านี้มันก็เต็มบ้านอยู่นะคะทุกคนแต่ก่อนหน้านี้มันแบบเปิดทีนึงมันแค่ซองเมื่อวานที่แกะกันอะแค่10 ซองแต่เมื่อวานคือแกะแบบ20 ซองหรืออะไรประมาณนั้นเลยอะคือมันแบบเยอะกว่าเดิมประมาณ 2-3 เท่าตัวค่ะเต็มไปหมดตอนเนี้ยเรียบร้อยพอเลี้ยงแมวเมมกลายเป็นแม่ค้าขนมกันหมดต้องมีคาเฟ่เทซี่เทซี่อุ้ยทำการหล่นเป็นกองเลยว่าให้ส่งทีเดียวหรือแยกไปเยอะอยู่กินทันเปล่างั้นทยอยก็ได้มั้งทยอยส่งมาขำอ่ะทยอยก็ได้เอาอันแรกมาก่อนนี่เราคุยกันแบบนี้เลยนะเอาจริงกินไม่น่าทานแยกก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะอิ่มแล้วก็ง่วงอิ่มแล้วอ๋อยังไม่ได้กินอะไรเลยกำลังจะกินอันนี้ต่องานโปเกมอนไม่ค่อยถนัดรอวาไปงานที่เขาถนัดหน่อยนะอย่างเช่นงานอะไรดีคะงานข้างๆเมื่อวานได้ไหมที่เป็นงานแบบแฟนคลับเยอะเอาจริงอ๋อกินไปแล้วฮันดีจ้ะนิงวันนี้อากาศดีจริงหรอปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์มาจนอากาศเย็นละ บอกแล้วว่าเตรียมอ้วนได้เสมอค่ะบอกเลยร้านโปเกมอนเต็มบ้านไปหมดเลยเห็นสมัยพี่เล่นการ์ดพี่ก็เก็บการ์ดเต็มลิ้นชัก นั่นสิคะคิดถึงคนสวยเราหรือเปล่านะงานเจแปนเอ็กโปก็ได้มั้งแต่อยากโคเรียเอ็กโปเออหน้ามีมากเลยแต่แบบถ้ามีจะเป็นยังไงเนาะเป็นงานแบบวงโคมีหรอฝากกินฝีมือหนิงด้วยได้เลยค่ะชวนคุยได้นะหรอทำอะไรอยู่คะกินข้าวหรือยังคะส่วนทางนี้ยังไม่ได้กินข้าวค่ะขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะสู้ด้วยนะเราแม่เอาเรื่องสู้เรื่องอะไรนะเมื่อกี้พูดอะไรไปนะสวัสดีจ้าวีเจคนสวยสวัสดีนะคะคุณเปียวงปุ่นจริงไม่ง่วงหรอกแค่อยากนอนเผื่อเจอพี่หงหยงโอ้โหไลฟ์อยู่ตอนนี้ค่ะเจอกันก่อนเดซี่เคยไปเจอไปในโคไหมเคยเอ๊ะเคยนะใช่ปะน่าจะใช่เคยสิคะเมื่อนานมากแล้วสวยจังเลยใจผมละลายหนิงขายไลน์บอกหน่อยขายขนมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างค่ะแต่ว่ามีของน่ากินเต็มไปหมดเขาเรียกว่าอะไรนะได้ฟุกุปะโมจิหนิงใช้ชื่ออะไร โมจิเรื่องกินเนี่ยค่ะสู้ไม่ถอยขอขับท่าดึงแว่นหน่อยหรอถ้าเก็บดีๆพอการราคาขึ้นว่าอาจจะมีการโปเกมอนไปละล้านแบบว้าวจะมีกับเขาไหมนะตอนนี้มีแค่อันเดียวเองอะที่แบบดูเป็นราคาที่เขาที่เป็นแร
วาวาน่าทำน้ำหวานขายกับเขามั้งทำอะไรดีนะจริงๆว่าชอบน้ำของลิฟมากเลยอะที่เป็นแบบเป็นน้ำสมุนไพรแล้วก็เป็นบุกอะเพราะว่ารู้สึกว่าอะอันนี้ตอบโจทย์เราแล้วก็เลยถ้าทำน้ำขายอีกก็ไม่รู้จะทำน้ำอะไรฮะขอบคุณสำหรับของขวัญ นะคะคุณเราเหรอหรือบัวลอยทำบัวลอยขายเลยเหรอบัวลอย ออกจากแบบเรียกว่าไงอะออกจากวงการไอดอลไปปั้นบัวลอยขายทำไม่ได้หรอกกินเองหมดก่อน ทำไปชิมไปเอ้าไม่เหลือขายแล้วขอบคุณงับน้ำลีฟอร่อยใช่ไหมบัวก็ชอบน้ำสมุนไพรผสมบุกใช่ค่ะว่ากินได้แบบทั้งวันเลยอะเห็นน้ำของลีฟขายตามร้านของคลีนด้วยโอ้เป็นแบบตอนนั้นที่ได้ที่มีผู้สนใจดีนะคะซื้อให้มาก็คือวันหนึ่งว่ากินได้ประมาณแบบ 2-3 ขวดเลยอะเพราะขวดเท่านี้มั้งแต่ก็แบบอร่อยขอแคปตอนตีลังกาก้มหัวลงเดี๋ยวนะลงแว่น3ชั้นแล้วพูดว่าเย่อันนี้ทำเองก่อนไหมคะทำให้ดูหน่อยว่าทำให้ดูหน่อยว่าทำยังไงแล้วเดี๋ยวจะทำตามค่ะทำจริงเดี๋ยวนะตีลังกาก้มหัวลงแว่นเนาะลงแว่น3ชั้นซ้อนคืออะไรอะสรุปว่าแม่ออก6โมงเนาะเออไม่รู้เหมือนกันอะพูดถึงของหวานแล้วหิวจะได้แต่งหน้าทานนั่นสิคะเราแบบเครื่องสำอางกระจัดกระจายอะลงแล้วใส่แว่น3ชั้นทำไมอ่ะ3ชั้นแล้วมันแบบมันไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอะมันนึกถึงหมู3ชั้นภาพ3ชั้นอร่อยมาก็เลยนึกอย่างอื่นไม่ออกแล้วค่ะเธอหิวใช่หิวแหละประเด็นหยอกถึงไม่หยอกก็ทำจริงบ่ได้ของลิฟศูนย์แคลกินเพลินมากจริงค่ะเพลินจริงแล้วอร่อยอ่ะบุกว่าชอบบุกได้แหละหิวแหละ3ชั้นพูดแล้วอยากกินเลยทำไมหมู3ชั้นเดี๋ยวพาทุกคนไปหาเครื่องสำอางก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราสามารถตั้งจอไว้สักแป๊บหนึ่งได้ไหมนะใครในห้องน้ำอีกแล้ว โอ้ยต่อผมหรอตอนเรากินข้าวแม่แต่งตัวอยู่ฮะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนตัวจริงแล้ววันนี้มาเร็วใช่ค่ะวันนี้มาเร็วแล้วก็จะลงเร็วด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกว่าทักคนในบ้านเก่งเหมือนกัน ทักหมดอ่ะทำอะไรอยู่น้องแม่เนาะเราเอาเครื่องสำอางมาทิ้งไว้นี่นั่นเองเหงาใช่เหงาโดนแม่ทิ้งบ่อยมัวแหละฮาลูให้ฮาลูไลฟ์แท็กฮาลูครับทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะฮาลูกินข้าวอยู่ฮาลูไปแล้วฮาลูชอบไปเล่นตรงตรงพัดลมอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนทำการเลือกเครื่องสำอางก่อนออกกี่โมงนะแม่ เอาไหนตอนแรกบอก6โมงก็ได้ไง อยู่ๆก็ลดเวลาได้เหรอ6ก็ได้อุ๊ยแม่ถ้าเราเปิดประตูเขาจะพุ่งออกไปปะ ทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้พุ่งแล้วเหร
เดินหน้าไปแม่เดินจับอ๋อไม่เขาขึ้นที่ช่างน้ำหนักโอ้ชนแม่เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนตามใจได้โอ้ไก่ต้มรีบเลยตอนแรกว่าจะได้กับหารู้ต่อตอนนี้กลายเป็นเรียกหยิบของแล้วกลับมาแต่งหน้าเหมือนแมวพี่ชอบไปที่พัดลมแล้วพัดลมห้องนู้นมันเป็นพัดลมแบบไม่ใช่ปุ่มกดอ่ะทุกคนมันเป็นแบบแค่เป็นสัมผัสใช่ป่ะแล้วพอฮารุวิ่งผ่านพัดลมก็ปรับไปปรับมาตึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยแม่นอนอยู่ฮารุขึ้นมาปิดพัดลมแม่ตื่นมาร้อนงงว่าแม่ถามมาในไลน์ว่าใครขึ้นมาปิดพัดลมแม่คะอะไรเงี้ยสรุปไม่มีใครคนร้ายคือฮารุไปไหนครับลูกแล้วก็ฮารุชอบน่าจะชอบอยู่ที่เย็นๆมั้งชอบไปยืนบนที่ชั่งน้ำหนักอ่ะชอบไม่ใช่ไปยืนอ่ะชอบไปหลบมุมตรงนั้น ถ้ามีของกินนี่จะแบ่งฮารุหรือยงก่อนโหถ้าฮารุสามารถอันนี้อยู่ในกฎของฮารุสามารถกินของกินกับเราได้นะคะแบ่งฮารุก่อนค่ะ แมวแกงแม่สงสัยฮารุชอบระบบเปิดปิดของพัดลมคือแบบมันจะมีเสียงค่ะทุกคนแบบติดอะไรกันน่ะเขาก็จะสงสัยแบบเอ้ยอะไรก็จะวิ่งไปวิ่งมาตรงนั้นเพราะว่ามันมีเสียงขอบคุณสำหรับของขวัญ นะครับเป็นพี่ก็แบ่งให้แล้วใช่ไหมน้องเราโตแล้วหากินเองก็ได้ทำไมเราต้องแบ่งแล้วทีนี้ว่าก็มองไม่เห็นแต่ดีทั้งนั้นอะจะลงก่อนไหมเดี๋ยวได้แต่งหน้าสไตล์ใหม่แม่บอกว่าฮารุอยากไปอยู่วัดทุกคนไม่ลงก็ได้มั้งให้ทุกคนดูการแต่งหน้าของเราหรอจะดีไหมต้องแต่งอะไรอ่ะปกติเราแต่งอะไรบ้างหรอสวัสดีนะคะเดี๋ยวลงแล้วใช่ไหมโอ้4:59หรอแม่บอกแม่จะออกกี่โมงนะ5:30หลายอยู่จะทำอะไรของเขานะทุกคนเห็นหยงไหมสภาพหยงอ่ะไม่อยากจะบอกว่าหยงใส่หยงเอาเสื้อสมัยเรียนเสื้อพละมาเป็นเสื้อนอนค่ะแต่เมื่อกี้ทุกคนน่าจะเห็นแล้วชอบดูคนสวยแต่งหน้ากบไปก้อนทำไรกบไปก้อนเพิ่งออกมาจากห้องน้ำค่ะสภาพที่ทุกคนเห็นนั่นแหละคือรู้หมดเลยว่าเสื้อสถาบันกลายเป็นเสื้อนอนชอบเธอเปิดเหม่งอย่างเงี้ยหรอถามจริงมันน่าจะมีระบบให้คนอ่านคอมเมนต์ให้เนาะแบบซิริอ่านคอมเมนต์ให้ฟังหน่อยอะเพราะว่ามองไม่เห็นอะใช่ค่ะกบไปก้อนเพิ่งตื่นจริงๆหยงสวยจังอะเราจะส่งเป็นหนิงให้ความโวยวายแต่ราคามันไป55เอาจริงเหรอเมื่อกี้ว่ายังได้ในราคา500อยู่เลยอะใช่ปะใช่ดิมันขึ้นว่า500นะหรือว่า 5,000 500วันนี้วันที่4ขอแบบนี้เหรอหมายถึงหน้าโทนนี้ด้วยป่ะใกล้ไปคือมันเนี่ยแหละค่ะใส่แว่นจะแต่งหน้ายังไงคือแบบของฉันเอ้าเกิดอะไรขึ้นน่ะโถอดเห็นเป็ดได้เลยแต่เมื่อกี้เห็นไปแล้วรอบนึงซึ่งอยู่นานจริงค่ะน่ารักเขาอาจจะส่งจากต่างประเทศราคามันไม่เท่ากันอ๋อหมายถึงเปิดเมกส่งเนี้ยหรอได้ละมั้งนี่สรุปออกไปหน้าลอยเอาหน้ามาใกล้ๆแล้วเพราะว่ามันมองไม่เห็นค่ะทุกคน
น่าจะยังเป็นโปร Black Friday อ๋ออยู่บางประเทศอ๋อบ้านเราคือหมดแล้วงี้หรอประเด็นคือน่าไม่ลอยตัดใจไปแล้วเขียนคิ้วก่อนปกติเขาเขียนคิ้วกันยังไงนะว่าแค่เขียนไปให้รู้สึกเหมือนเขียนแล้วใช่เนี่ยเห็นความแตกต่างไหมทุกคนหรือว่าเราไปใส่คอนแทคเลนส์ก่อนดีไหมเราจะได้อ่านไลฟ์ได้เพราะว่าแต่งหน้าเองอ่ะก็มองหน้าตัวเองไม่เห็นเหมือนกันยังไม่ต้องอ่านก็ได้ตั้งใจเขียนเป็นห่วงเหรอมีคนเป็นห่วงอ่ะแค่นี้แหละเนาะเท่ากันไหมอ่ะคิดซะว่าเท่าเพราะจริงๆปกติถ้าว่าแต่งหน้าว่าจะอยู่ใกล้กระจกมากหรือไม่ก็ใส่คอนแทคเลนส์มีอยู่ไม่กี่อย่างเราต้องแต่งเบอร์ไหนนะเบอร์ธรรมดาแล้วกันเพลงเขาว่าไงชินจังไม่เป็นไปแล้วหรอยังต้องเป็นบิ๊กไอใช่ไหมใช่ค่ะคือคอนแทคเลนส์อันก่อนหน้านี้ที่มันแบบมันปกติมันหายไปแล้วอะมันหมดเดือนแล้วด้วยแหละก็เลยไม่อยากเอามาใส่ก็เลยเหลือแค่ตัวนั้นเอางงปกติเราแต่งหน้ายังไงนะใช้นิ้วละเอาจริงป่ะแต่งเสร็จอะทุกคนไม่ค่อยเห็นความต่างหรอกกลายเป็นเบบี้วะวะอาจจะอ่านคอมเมนต์ข้ามไปบ้างบางคนนะคะก็ไม่ได้เลื่อนมือบอกว่างตาก็มองไม่เห็นมีใครให้มากกว่านี้ไหมถือว่าวันนี้ก็แบบเก็บชั่วโมงไปได้มากอยู่นะพอสมควรสำหรับวันที่เรามีอะไรทำเยอะแยะมองไม่เห็นไปแล้วนะเจอกันในมีติ้งบ๊ายบายว่าแต่งพี่ก็แต่งมาถึงแต่งหน้าหรือเปล่าคะหรือแต่งอะไรกันคะเนี่ยแต่เอาจริงอะตาว่ะแต่งไปเถอะลืมตามาก็ไม่เห็นอะไรอยู่ดีเล่นตัวเองเล่นตัวเองเจ็บน้อยสุดหนึ่งชั่วโมง30นาทีลืมไปอย่างนึงดึงแก้มหน่อยเดี๋ยวเครื่องสำอางเราแหว่งพาเลทสีตาสวยไหมสีนี้ก็ค่อนข้างเป็นแบบรีวิวนะคะเป็นอันรีวิวเป็นเรียกว่าไงอ่ะเป็นลุคแบบใช้ได้ทั่วไปไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาสวยอยู่แล้วสีที่เขาจัดมาให้นะคะแต่งงานก็ได้จบๆไป สวัสดีครับสวัสดีนะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องอ่านจอใกล้ขนาดนั้นเพราะว่าปกติเราใส่แว่นแล้วเราต้องแต่งหน้าเราก็เลยมองไม่เห็นจริงๆนะก้มหน้าแล้วแสงไม่โดนนะแยกไม่ออกเหรอบิวตี้บล็อกเกอร์ค่ะใช้บ่อยนะใช้บ่อยไหมสีนี้หรอ
บ่อยนะคะดูได้จากแบบบางสีจะเป็นหลุมๆแล้วอะตอนนี้เล็งเครื่องสำอางอีกโทนหนึ่งไว้แบบโทนสีชมพูพีทๆอะไรเงี้ยสีนูดอันนี้คือที่ใช้ประจำหรอจริงๆมีอันนี้เราก็มีอีกอันนึงอยู่นี่ค่ะเป็นไงเป็นสาวกปะส่วนมากจะใช้แค่ด้านนี้เพราะว่าสีอ่อนอันนี้มันเข้มไปนี่ก็น่ารักเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนแล้วกัน เปลี่ยนมาใช้นี้บ้างไลฟ์แบบแผนปะเป็นการแต่งหน้าที่แบบอยากทำอะไรก็ทำสุดท้ายแล้วมองไม่ค่อยเห็นอยู่ดีคือทุกคนอาจจะงงว่าถือแปรงแต่ว่าใช้นิ้วอะคือว่าถนัดใช้มือมากกว่าในบางสอนแต่งหน้าไปด้วยสิแม่สอนปอเป็นนะทักครับสวัสดีนะคะว่าแต่งลุคไหนแต่เราไม่เคยเปลี่ยนโอ้แป๊บนึงนะคือเอาจริงๆอ่ะการแต่งหน้าว่าเป็นการแต่งให้แบบให้สบายใจอ่ะไม่ได้มีความเห็นชัดหรืออะไรใดๆขนาดนั้นแต่งให้รู้ว่าแบบเออแต่งแล้วนะแค่นี้เลยแต่เวลาขึ้นงานอ่ะจะมีความตั้งใจมากกว่านี้เยอะเพราะว่ามันขึ้นงานอ่ะเนาะมันก็จะมีการถ่ายรูปใดๆแต่ให้รู้ว่าแต่งใช่ค่ะบอกตัวเองเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอุ๊ยกดได้ไหมนี่แน่เอ้ยได้13 12นี่เราได้เยอะนะเนี่ยทุกคนดูได้เยอะนะขนตาน้อยๆใช่เป็นคนมีขนตาน้อยมากอะขนตาล่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะไม่มีเลอะเลอะด้วยความขี้เกียจของเรา เราจะไม่ปัดฝนปะไม่กีดตาด้วยดีไหมนะเดี๋ยวต้องรอแสงฟันทะเลก่อนเราถึงจะรู้ว่าควรทำไหมเห็นความต่างไหมทุกคนเพราะว่าไม่เห็นมองตัวเองไม่เห็นแต่งหน้าแหวกว่าปกติเปล่าไม่ค่ะปกติก็เวลาอย่างเงี้ยแหละเป็นคนไม่ได้มีความแบบประณีตว่าเราจะต้องทำอย่างนั้นเพื่อเป็นแบบนี้อ่ะรู้แค่ว่าโอเคหน้าต้องมีสีตรงนี้ก็ทามันก็เลยจะไม่มีความละเมียดละไมในการแต่งหน้าอื
ลังคิดว่าเดี๋ยวจะไปใส่คอนแทคเลนส์แป๊บนึงนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่าเราควรทำอะไรเพิ่มเราสามารถแบบออกจากหน้าจอไปได้แป๊บนึงไหมอะถ้าให้ลงไลฟ์เราค่อยมามันก็จะขึ้นลงไปคือในนี้มันดูสีแดงเนาะแต่ความจริงก็คือไม่ได้แดงอะไรอะสีไม่ได้ชัดอะไรขนาดนั้นเคยแต่งให้หยงไหมหรอเคยตอนหยงออกงานตอนเด็กๆค่ะแต่ปัจจุบันเขาแต่งของเขาได้แล้วก็ไม่ต้องทำอะไรสมัยแบบว่าเป็นนางรำแล้วหยงออกงานโรงเรียนอะไรแบบนั้นอะมีอะไรกันเราต้องทำอะไรอีกนะทานิสหน่อยเดี๋ยวเราต้องหนีบผมสักนิดรอลิปสีนี้หมดจริงๆปกติเท่าไรปอมไม่ได้ใช้อันนี้นะว่าใช้อีกอันหนึ่งแต่วันนี้นึกอะไรไม่รู้ก็เลยใช้อันนี้ไม่รู้แล้วเพราะว่ามองไม่เห็นเดี๋ยวออกไปเห็นความเยอะของของข้างหลังไหมนะเหยียดขึ้นข้างบนไปก่อนนะ ตั้งหนึ่งนะคะทุกคนขอ3นาทีกับการใส่คอนแทคเลนส์แล้วกลับมาจะกลายเป็นมนุษย์บิ๊กไอตาโตนะคะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งฟังเพลงไปก่อนนะคะแล้วค่ะตาโตมากโอ้ my god เดี๋ยวจะรีบสั่งคอนแทคเลนส์อันใหม่ที่ไม่ใช่อันนี้นะคะโหดูตานี้ดิทุกคนเหมือนเราย้อนกลับไปแบบตอนมัธยมอ่ะอย่างโตเลยอ่ะไปซื้อคอนแทคเลนส์ใหม่ดีกว่าสีตาสวยยังไม่มาเขาดูคนสวยไม่ชินว่าก็ไม่ชินเหมือนกันตกใจตาตัวเองอ่ะมันต้องดำขนาดนี้เลยแกวิ่งผ่านหนีบผมอะไรดีอะผมตรงหรือว่าผมรอนน้อยๆดีค่ะให้ทุกคนช่วยคิดกลับไปลุกใช่กลับไปสมัยหนูเลยอะ
เป็นไอ้นี่ตรงนี้เฉยไม่ชิดเราก็ไม่ชิดเหมือนกันเดี๋ยวใส่อย่างนี้อยู่อีกประมาณไม่กี่วันแล้วเดี๋ยวก็จะสั่งคอนแทคเลนส์แล้วค่ะมันเร่งด่วนอ่ะแบบต้องใช้ก็เลยใช้ไปก่อนแบบแก้ขัดในนี้ดูเหมือนไม่ได้แต่งหน้าเลยเนาะแต่จริงก็แต่งอยู่มันก็ตามันโตไปว่าไม่อยากลืมตาเลยเมื่อวานก็งงไม่ใช่แต่กำลังเหมือนเดิมโอ้ลุคนี้ก็สวยหนีบผมแบบไหนดีคะหนีบตรงดีไหมผมร้อนหรอให้โหวตเข้ามาทำสวยกว่าเดิมอะเข้ามาทำสวยกว่าเดิมร้อนปลายใช่ไหมคะได้งั้นไปเอาที่หนีบผมแป๊บนึงอยู่ข้างนอกทำไมสวยกว่าเดิมจริงปะคะเนี่ยผมละคุณวันเบาๆจะได้ไม่ดูเยอะไม่ได้ไปงานใช่งั้นหนีบปลายหนีบผมโชว์ในแล็บแล้วล่าสุดคุณแม่ฮารุสวยจังที่นี่ผมใหม่หรอคะอ๋อเปล่าค่ะอันนี้เป็นที่นี่ผมที่มีอยู่แล้วแต่อันที่พังไปคืออันที่เป็นหนีบตรงอ่ะที่เป็นแบบเป็น เป็นเหล็กหนีบตรงอ่ะนั่นแหละค่ะถึงบอกถึงออกงานที่ผ่านมาเลยใช้แต่แบบเลยไม่มีหนีบตรงเลยเป็นแบบอย่างนี้หมดเลยแต่ล่าสุดหยงสั่งมาแล้วค่ะที่บอกแหละว่าสั่งให้แม่แล้วเราก็ใช้ด้วยบ้านหนึ่งจะมีทำไมหลายอันเนาะที่ริบผมแค่แบบเรามีงานก็อาจจะยืมไปใช้สักหน่อยใช่ค่ะขโมยใช่ใช้กัน3คนเลยค่ะคือที่นี่ผมมีหลายแบบใช่ไหมที่บ้านแต่ก็ซื้อแค่อย่างละอันพอแค่นี้ก็พอเนาะผมเริ่มยาวอีกแล้วขอดูตาใกล้ๆหน่อยค่ะจะได้ชินไม่ต้องชินหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแล้วไม่อยากแบบโตขนาดนี้อย่าชินเลยแบบนี้เราไม่ได้บุลลี่ทำไมเขาไม่ลดไซส์สักหน่อยเนาะให้แบบให้ดูเป็นตาปกติอะวันนี้ก็ถือว่าไลฟ์ได้2ชั่วโมงแล้วเนี่ยไปเรื่อยเปื่อยแต่เมื่อวานเบื่ออยู่แล้วเมื่อวานพอปิดหน้าก็คือเหลือแต่ตาแล้วตาคือแบบมาเบื่อนั่นเลยขออนุญาตกดกล้องเพราะมองไม่เห็นว่าหนีไปไหนไปแล้วบ้างย้อนกลับไปตอนเบบี้คือว่าใส่คอนแทคเลนส์แบบนี้ว่าจะนึกถึงตัวเองตอนแบบมอเด็กๆอ่ะที่แบบเพิ่งใส่คอนแทคเลนส์แบบสีแล้วตอนนั้นมันไม่มีให้เลือกเยอะค่ะก็จะมีแค่แบบนี้ที่ให้ใส่แต่มาใส่ตอนนี้แล้วมันก็มาไหวสมัยใช่ๆอุ้ยจำได้ด้วยสมัยนู้นเลย
ตอนนี้เราต้องทำอย่างไรนะพอบอกว่าหล่นไปใช่ปะมันก็ไปอยู่ที่ปลายอ่ะกล้องไม่เห็นก็ผมนกแก้วเอ้ยรอก่อนเดี๋ยวมีแพลนจะทำสีผมค่ะแต่ไม่ใช่นกแก้วนะแต่ก็น่าจะเปลี่ยนลุคอยู่บ้างไม่รู้จะชินกันไหมนะทุกคนรอชมรอได้เลยค่ะอันนี้อยากให้มันเป็นตรงฮะงั้นเอาออกนิดนึงกันชอบผมสีเทาหรอรอลุ้นนะคะไม่แน่อาจจะเป็นสีเทาก็เป็นได้เลือกไว้แล้วแหละรอแค่แบบไม่รู้จะไปทำเมื่อไหร่ส่งแล้วแบบว่าส่งให้พี่พิมพ์ดูแล้วว่าเดี๋ยวจะทำแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างมุมนี้สวย มุมหนีบผมเหรอมันได้ไหมนี่สีเทาก็ไม่ชอบเท่าสีเธออะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวว่าค่อยลงสัก 5:30 แล้วกันแบบ 5:30 เป๊ะจะได้เตรียมตัวไปพอดีมุมก้อนนี้ผมดูดิสีผมว่ามันกลายเป็นแบบอย่างนี้แล้วอ่ะอันนี้สีดำอันนี้สีน้ำตาลเป็นอย่างนี้มานานมากม้วนไปม้วนมาสวยเฉยเอ้ย จริงๆเลยว่าใกล้ครบ2ชั่วโมงแล้วสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ครบแหละอย่าลืมมาคุยกันนะคะอย่าลืมฝึกเล่น AOV นะคะพรุ่งนี้จะชวนทุกคนเล่นเกมคือว่าหนีบผมแบบหนีบผมด้วยเครื่องนี้บ่อยอ่ะจนตอนนี้มันรู้สเต็ปหมดแล้ว1:50ติดที่น้องบิ๊กไอนี่แหละเราไม่ชินว่าก็ไม่ชินเหมือนกันคือตอนเนี้ยว่าไม่ได้มองหน้าตัวเองว่ามองคอมเมนต์ใช่ป่าวก็เลยไม่ได้สังเกตหน้าตัวเองสารภาพได้เลยครับฮารุก็ม้วนหน้าตีลังกาเมื่อกี้ว่าออกไปแม่ออกมาบ่นว่าเนี่ยอุ้มขึ้นมาแล้วกัดแขนแม่ว่าเดี๋ยวตีเลยเดี๋ยวเอาไปอะไรสักอย่างจำไม่ได้ขู่ก็ชอบไปอุ้มเขาแล้วก็บังคับให้เขาอยู่กับตัวเองอ่ะให้เขาอยู่นิ่งๆเขามีฝันแล้วเขาก็กัดเลยได้เลยครับ ได้เลยจะการกินหมูกระทะไหมเออว่าชวนเพื่อนแม่ไปกินหมูกระทะดีกว่า อยากกิน จริงๆไม่ชินกับอีกไงว่าก็ไม่ชินอ่ะทุกคนเดี๋ยวว่าไปหาแบบใส่ดีกว่ายังจะดีกว่าแบบบิ๊กไอที่ตาโตย้อนกลับไปเป็นวัยรุ่นสมัยก่อนใช้คำว่าวัยรุ่นสมัยก่อนต้องมีขู่ว่าเอาไปปล่อยวัดเดี๋ยวจะเอาไปอะไรไม่รู้สักอย่างมวนพิดด้านเลยไก่ต้มกัดใช่ค่ะห้ารู้บอกกลัวเมื่อวานเลยแอบมองไปหลายทีตัวจริงแค่ตีกับผมตรงนี้นิดหน่อยฮะเขาจะเอายังไงคิดว่าได้แล้วแหละพอละYou.
แล้วมีแข่งการ์ดอีกไหมก็มีทุกอาทิตย์ค่ะแต่ก็แล้วแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งจะไปที่ไหนสวยแล้วน้องหูหายไปแล้วน้องหูเหรอคะทำให้ผมมันพอตรงน้องเขาจะผมอ่ะหูโผล่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้านิดหน่อยแล้วค่อยออกโอเคจ้าเผื่อสัปดาห์ไหนไปหาได้อ๋อสวยเหมือนคนในจอเปลี่ยนเสื้อก็สวยเลยเออเวอร์นั้นแล้วนะเราเตรียมทุกอย่างแล้วแต่จะมอดถือสายชาร์จขึ้นมาอยู่ไหนอ่ะโหลืมชาร์จแบตโอ้ my god อีก5นาทีครบ2ชั่วโมงเอาให้ครบก่อนหมายถึงครบเวลาใช่ไหมคะสวยแล้วป่ะหัวใจ นี่แน่เดี๋ยวกำลังคิดว่าถ้าไปทำสีผมเลยเนี่ยอาจจะตัดผมนิดนึงเขากับพี่ก็ได้ โยนมาแล้วอ่ะโหร้อนมันก็ความธรรมชาติอ่ะเนาะไม่เท่ากันเลยสักอันเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างปลาคืนไปแล้วหล่นอยู่โอ้โหลำโพงไกลจังเลยค่ะผมสวยจังสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วนะคะแล้วก็เราจะไลฟ์ไปทีพรุ่งนี้นะคะเราก็จะชวนทุกคนมาเล่นเอาวีกันนะคะเราจะมาแจกเลขห้องแล้วก็มาเล่นสักประมาณกี่ชั่วโมงเดี๋ยวนะ13 15 17 18 19พรุ่งนี้จะเหลือประมาณ4ชั่วโมงครึ่งหรือ5ชั่วโมงประมาณนั้นปกติเวลามีงานไฮไลท์จมูกไหมคะแล้วแต่ค่ะลืมก็ไม่ได้ไฮไลท์ไม่ลืมก็ค่อยไฮไลท์อ่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าปกติต้องทำหรือไม่ทำแต่ปกติลืมหรือไม่ลืมนะคะปลาไปใหม่หรอแล้วหล่นใส่หัวรู้อุ้ยตอนแรกจะพาทุกคนไปหารู้แต่ว่าชาร์จแบตอยู่ได้เลยพรุ่งนี้ไว้มากี่โมงได้ค่ะก็อาจจะเวลาประมาณนี้แหละดูอยู่ที่ว่าตื่นเร็วหรือตื่นช้ากว่านี้นะคะอืม30แล้วงั้นว่าเราว่าไปก่อนดีกว่าเผื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บนึงแล้วก็เตรียมตัวออกจากบ้านนะฮะเล่น10-10ค่ะแล้วก็ถ้า10-10หลายเกมแล้วเบื่อๆก็จะเปลี่ยนเป็นสร้างห้องเอาอะไรแบบนั้นวันนี้อยู่บ้านตลอดมาเลยแต่ไม่ได้เล่นด้วยนะคะเล่นไม่เป็นได้เลยค่ะชิวค่ะ เดี๋ยวไปแล้วนะทุกคนไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะวู้เก่งมากเราไลฟ์ได้ยังไงเนี่ยเดือนนี้ในเวลาแบบครึ่งเดือนอีก2นาที2ชั่วโมง2นาทีเหรอว่าขึ้นไลน์เป๊ะปะไม่แน่ใจฮะกินให้อร่อยนะคะได้เลยค่ะบ๊าบูยตบมือ ไปแล้วเหรอใช่ค่ะไปแล้วบ๊ายบายนะคะเจอกันพรุ่งนี้รอให้ครบครบอะไรคะ2นาทีจริงหรอมัน2นาทีหรอว่าขึ้นไลฟ์ตอนไหนอ่ะมันเช็คได้หรอคะในเนี้ยตอนเนี้ยบายบายเจอกันพรุ่งนี้ขอพลังก่อนลงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาให้ได้ไหมพลังอ่ะให้ครั้งหนึ่งเกี่ยวกับรู้ทันว่าจำได้ว่ารู้ว่าดูเวลาไว้หน้าเงาแฮะไปละค่ะบายบายนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เดี๋ยวกินข้าวเผื่อนะคะอย่าลืมกินข้าวกันด้วย